มนุษยชาติต้องเผชิญหน้ากับแก๊สเทียร์ปรสิตที่สามารถสิงสู่ร่างของสิ่งมีชีวิตได้เรามนุษยชาติได้ถูกบังคับให้ถอยเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ของโตเกียวขนาดเล็ก5แห่งที่กระจายอยู่ทั่วญี่ปุ่นซาโตมิเรนทาโร่หน่วยงานความมั่นคงทางพลเรือนของบริษัทเอ็นโดเด็กหนุ่มผู้ชำนาญการต่อสู้ร่วมกับคู่หูไอฮาระเอ็นจูหนึ่งในเด็กถูกสาปที่ภายนอกเหมือนเด็กสาววัย10ขวบเธอนั้นเคยได้รับเชื้อไวรัสแก๊สเทียร์ทำให้ใช้พลังเหนือมนุษย์ได้ทั้งสองได้ร่วมปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์จากผู้ที่กลายร่างโดยไวรัสร้ายเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรไปติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Black Bullet เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นขอฝากทุกคนกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับตอนที่1ในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในปี2021ซึ่งในตอนนี้นั้นทางแถบของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ถูกทำลายโดยการโจมตีของสัตว์ประหลาดนะครับซึ่งมันก็ได้มีสัตว์ประหลาดตัวนึงเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีแล้วก็ทำลายเมืองจนพังทลายเลยนะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยจะมีทางพระเอกของเราอยู่ด้วยซึ่งตัวของเขานั้นก่อนที่เขาจะล้มหลับไปก็ได้มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้ายังไม่อยากตายจงมีชีวิตต่อไปสั้นเลนทาโร่ซึ่งภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้านะครับซึ่งในตอนนี้นั้นตัดมาทางพระเอกของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะออกไปทำงานซึ่งตัวของเขาก็ได้รีบมากเลยนะตัวของเขาได้มาถึงตึกหนึ่งซึ่งทางสารวัตรนะครับเมื่อเห็นทางพระเอกในตัวของเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าทางพระเอกน่ะทำงานเป็นนักคุ้มภัยอยู่ด้วยซึ่งทางสารวัตรเนี่ยก็ได้คิดว่านายเนี่ยเป็นแค่เด็กไม่ใช่หรอซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาน่ะเป็นนักคุ้มภัยจริงๆนะสารวัตรนะครับในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้บอกว่าคนเป็นฝนเลยจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้จะต้องเป็นแก๊สเคลียร์ไม่ผิดแน่ให้ตายเถอะพอไปถึงนายเข้าไปทีนะทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับสารวัตรไปว่ากฎที่ว่าห้ามเข้าไปในที่เกิดเหตุโดยไม่มีคนของบอคุ้มภัยมันตั้งขึ้นมาเพื่อลดการเสียสละของพวกคุณนะซึ่งทางสารวัตรเนี่ยก็ได้เข้าใจนะครับและสารวัตรเนี่ยก็ได้ถามหาคู่หูของเขาด้วยนะอินิชิเอเตอร์นะคู่หูของนายอยู่ไหนล่ะปกติแล้วนะบอคุ้มภัยนั้นจะต้องต่อสู้เป็นแพ็คคู่ไม่ใช่หรอซึ่งทางพระเอกในตัวของเขาก็ไม่อยากเอามานั่นเองนะเพราะว่าเธอเนี่ยอาจจะก่อเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้เอาง่ายๆนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาฉายเดียวนั่นเองซึ่งในตอนนี้พอพระเอกมาถึงนะสารวัตรเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่ามันมีทหารบางคนเนี่ยเข้าไปในตึกก่อนแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ด่ากันเลยนะครับท้าพระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบถีบประตูแล้ววิ่งเข้าไปเลยซึ่งก็เพื่อไปช่วยนะซึ่งพอเข้าไปนะครับก็ได้เจอกับชายคนนึงซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็ได้รอทั้งพระเอกอยู่เลยนะครับดูเหมือนว่าชายคนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยจะเป็นนักคุมภัยอยู่ด้วยซึ่งท้าพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็จะได้ลงใจนะครับแต่ว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยมันก็ได้บอกขึ้นมาว่าตัวของมันน่ะไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมอาชีพกับนายหรอกนะจริงๆแล้วน่ะฉันเป็นคนที่ฆ่าพวกเขาทั้งหมดเองและทั้งเองนะครับเมื่อตรงเขาได้ยินแบบนั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีแต่ก็ไม่สามารถต่อสู้กับเขาคนนี้ได้อะนะแต่คนนี้ได้สวนกลับมาตลอดเลยและอยู่ดีๆนะครับโทรศัพท์ของเขาเนี่ยก็ได้ดังขึ้นเหมือนว่าเขาเนี่ยจะถูกเรียกต่อไปที่ไหนสักแห่งอะนะซึ่งทางเพลงเนี่ยก็ได้ใช้จังหวะนั้นนะครับเตะเสยคางของมันเลยซึ่งก็สามารถโจมตีมันจนคอมันผิดรูปเลยนะครับแต่ผิดคาดนะมันสามารถหักคอมันเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้และก็ทำเหมือนกลับไม่มีอะไรเลยมันเนี่ยได้ชื่นชมพระเอกเลยนะครับว่างดงามมากฉันไม่คิดเลยว่าจะโดนโจมตีถูกครั้งนึงแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ถามชื่อกันนะครับชื่อของทางเพจของเราเนี่ยมีชื่อว่าเรนทาโร่นั่นเองแล้วชายคนนี้น่ะมันไม่รอช้ามันก็ได้จากไปเลยพร้อมกับทิ้งท้ายแปลว่าฉันก็คือผู้ที่จะทำลายล้างโลกและก็ไม่มีใครสักคนที่อยู่ชั้นได้ด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งสารวัตรเนี่ยแล้วก็ทั้งพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เตรียมเก็บหลักฐานนะแต่ในขณะที่พวกเขากำลังตามเก็บกันอยู่นั้นมันก็ได้มีใครบางคนเนี่ยหลุดออกไปบ้างแล้วนะครับหมายถึงว่าผู้ที่ติดเชื้อแก๊สเทียร์นะพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องปิดกั้นสถานที่นี้โดยด่วนตัดมาทางฝั่งของทางเอ็นจูนะครับหรือว่าทางคู่หูของทั้งพระเอกของเรานั่นเองซึ่งในตอนนี้นะเธอเนี่ยก็ได้บ่นไปด้วยนะว่าทางพระเอกน่ะทิ้งเธอไว้นั่นเองซึ่งขณะที่เธอกำลังวิ่งไปหาทั้งพระเอกอยู่นั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้เจอกับทางคนที่ติดเชื้อ
ียนะคะหรือว่าทางแกลสเทียเนี่ยที่มันหลุดออกมาเมื่อกี้นั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณน่ะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคุณน่ะถูกติดเชื้อซึ่งภูมิทางขัดคำนะครับทั้งไอ้ชายคนนี้เนี่ยมันก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจแกลสเทียเลยทางพระเอกของเราเนี่ยไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิงปืนซึ่งเป็นกระสุนสีดำวาราเนียมเข้าไปซึ่งก็ทำการเจาะกระบาลของไอ้เจ้าปีศาจตัวนี้น่ะถึงกับเละไปเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะยิงไปยิงมาในกระสุนมันก็หมดพอดีเลยทางน้องเอ็นจูนั้นน้องเนี่ยไม่รอช้านะครับน้องเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาแล้วก็ทำการใช้ส้นตีนพิทักษ์โลกนั้นถีบเข้าไปที่เต็มคอของไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้จนมันเนี่ยกระจุยไปหมดเลยนะครับซึ่งทางสารวัตรเนี่ยก็ได้ตกใจอ่ะนะนี่น่ะล้อของหัวของนายน่ะซึ่งมันก็ใช่จริงๆด้วยและในตอนนี้ทางน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้บอกกับทางพระเอกว่านายมาทำอะไรในตรงนี้เนี่ยว่าแต่ว่าไม่กลัวไปไม่ทันช่องลดราคาหรอกหรอแล้วตัวของทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปเลยซึ่งก็ไม่ได้สนใจทางตำรวจหรือว่าสารวัตรเลยนะเพราะเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปสถานที่ที่มันของลดราคาเลยนะครับสารวัตรเนี่ยก็ได้พูดกับเพื่อนร่วมงานของเขาว่าผู้ที่เกิดมาเพื่อต่อสู้กับแกสเทียอินิชิเอเตอร์แล้วก็โปรโมเตอร์ที่เป็นคนคอยควบคุมคนจับบอคุมภัยเมื่อกี้น่ะคือความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติยังไงล่ะและในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้ไปเจอกับคนคนนึงอ่ะนะซึ่งเธอมีชื่อว่าคิซาระเธอเนี่ยก็ได้โมโหทางพระเอกของเรามากเลยนะครับเพราะว่าตัวของทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาดีไปงานลดราคามากเกินไปจนลืมเอาค่าตัวจากคุณตำรวจมาด้วยพอเขาโทรไปถามเนี่ยคุณตำรวจก็บิดหนีไปเลยอ่ะนะซึ่งน้องเนี่ยก็โมโหเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงทำไมไม่บอกน้องว่ามีงานลดราคาอยู่ด้วยน้องจะได้ไปด้วยนะซึ่งน้องในตอนนี้ก็ได้หิวมากเลยนะครับและในตอนนี้ทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาสถานที่ใดสถานที่นึงคือมันก็เป็นห้องทดลองอะไรบางอย่างอ่ะนะพอเขาเปิดเข้าไปเนี่ยตัวของเขาก็ได้ถึงกับตกใจกับร่างชายคนนึงแต่ทางด้านหลังนั้นก็เป็นหมอของเขานั่นเองนะครับหรือว่าทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยซึ่งเธอมีชื่อว่าซูมิเรียนะซึ่งเหมือนว่าทางแกสเทียเนี่ยที่พระเอกต่อสู้ไปเมื่อกี้นะครับจะถูกคนมาที่แหลกของเธอแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บ่นทางพระเอกไปนะครับว่าช่วยคลาแบบปณีปนองกว่านี้ไม่ได้งั้นหรอกระสุนกระจายมั่วไปหมดเลยเธอหนะนอกจากทะลึ่งแล้วยังทั้งเหลวไหลทั้งขี้แย่ไม่พอฝีมือการยิงก็ไม่ได้เรื่องอีกทำไมไม่แขวนคอตัวเองสักทีล่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บ่นไปนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยดูน่าสิ้นหวังขนาดนั้นเลยหรือไงทั้งซูมิเรเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปน่ะคิซารักก็ไม่มองเธอสักทีหรอกนะดูเหมือนว่าทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานะครับจะชอบทางน้องคิซาระนะซึ่งก็ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนั่นเองทั้งซูมิเรนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกทางพระเอกไปว่าถ้าอยากได้ตัวเธอมาน่ะทำไมไม่ใช้กำลังแย่งตัวเธอมาล่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าคุณคิซาระน่ะมีใบรับรองศิลปะการต่อสู้นักเทนโดอยู่นะหวังว่าฉันน่ะจะโดนฆ่าตายพอดีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในตอนที่พระเอกของเราน่ะอยู่ที่บ้านเทนโดกิซารานั้นเป็นคนที่ปกป้องพระเอกจากพวกพี่ชายนั่นเองแน่นอนล่ะครับทางพระเอกเนี่ยก็เลยชอบเธอเป็นอย่างมากเลยนะถ้าเป็นตัวเขาในตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยอาจจะปกป้องทางคุณกิซาราได้อยู่นะและพวกเขานะครับก็ได้มาคุยเรื่องงานกันดูเหมือนว่าทางแกลสเทียนน่ะถ้าปล่อยไปแบบนี้มันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดถึงแมงมุมกระโดดลักษณะพิเศษของมันก็คือสีความสามารถของมันคือกระโดดล่าเหยื่อถ้าว่ามีแมลงขนาดเท่ามนุษย์ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถกระโดดได้เท่าตอนที่เป็นแมลงถ้าตัวหมาตัวโตขึ้นมาขนาดนั้นคงรับน้ำหนักร่างกายตัวเองไม่ได้แต่ว่าทางแกลสเทียนะกลับหักล้างทฤษฎีทั้งหมดตอนที่สิ่งมีชีวิตจะเปลี่ยนเป็นแกลสเทียความสามารถของร่างกายกับความแข็งของผิวหนังจะเพิ่มขึ้นตามขนาดตัวความเร็วที่ไวรัสแกลสเทียจะบุกรุกเข้าไปเปลี่ยน DNA มันอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งหมดเลยล่ะแล้วถ้ามันยึดครองภายในร่างกายเกิน 10% ไปล่ะก็เจ้าของร่างกายก็ไม่สามารถคงรูปลักษณ์ของตนเองได้ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการย่อยสลายร่างกายแล้วกลายเป็นแกลสเทียนั่นเองกระบวนการนี้จะทำให้ใช้ความสามารถดังเดิมได้บางทีต้นเชื้อยังหากันไม่เจอเนี่ยอาจจะมีความสามารถดังเดิมบางอย่างอยู่ก็ได้นะเช่นการพรางตัวถ้ามีความสามารถแบบนั้นจริงๆคงระบาดไปทั่วโตเกียวแอเรียพีนาในวันพรุ่งนี้เลยล่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้พูดไปนะครับว่าฉันน่ะกับเอ็นจูจะไม่มีทางย้อนให้มันเกิดขึ้นหรอกแล้วในตอนนี้ภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่บ้านของทางพระเอกเรานะครับตัวของเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้มานั่งกินข้าวกับทางน้องเอ็นจูอยู่เลยและตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทางน้องเอ็นจูไปว่านี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าน่ะซึ่งเหมือนว่าทางน้องเอ็นจูน่ะจะไม่ได้ใส่กางเกงในอีกแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บ่นยับเลยนะซึ่งทางน้องเนี่ยก่อนนอนนะครับน้องเนี่ยก็ได้อ้าแขนเพื่อจะให้พระเอกมาก่อนนั่นเองแต่ว่าทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่สนใจนะแล้วก็ปิดประตูห้องไปเลยจนน้องเอ็นจูน่ะทนไม่ไหวนะครับก็เลยเข้าไปบ่นพระเอกเนี่ยถึงห้องเลยนั่นเองนะครับตอนที่2ในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้มากับทางคิซาระนะซึ่งก็ได้มาสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนั่นเองซึ่งในวันนี้พวกเขาถูกเรียกมาเป็นเพราะเรื่องเมื่อวานนั่นเองและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องนะครับซึ่งคนในห้องเนี่ยก็มีแต่คนตึงๆเท่านั้นเลยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นบอคุ้มภัยระดับแนวหน้าของโตเกียวแอเรียเกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งพอเดินเข้ามาเนี่ยก็ได้เจอใครบางคนดักไว้นะพี่กราม
นั้นก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆนางออกมาเล่นเป็นนักคุมภัยกันแล้วงั้นหรอซึ่งทางเพลงเนี่ยก็ได้เข้ามาปกป้องนะครับนายน่ะควรจะแนะนำตัวเองก่อนนะและไอ้บ้านนี้นะครับมันก็ได้ฮิตบัตรใส่ทางพระเอกน่ะแต่ทางพระเอกเนี่ยก็ได้จะสวนกลับไปไอ้บ้านนี้มันก็ได้ถามต่อว่าไอ้นุ่มถ้านายเป็นนักคุมภัยแล้วเครื่องมือของนายล่ะอินิชิเอเตอร์ของนายน่ะหายไปไหนทางพระเอกเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะครับที่บอกว่าทางเอ็นจูเป็นแค่เครื่องมือตัวของเขาเนี่ยก็จะบวกกันแล้วนะแต่ชายคนนึงเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าพวกเขาน่ะใจเย็นก่อนถ้าไม่ฟังที่ฉันพูดน่ะพวกนายก็รีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะแล้วทันใดนั้นเองเมื่อทุกคนมาครบกันแล้วเนี่ยก็ได้มีบนหน้าจอนะครับใครบางคนน่ะพูดขึ้นมาว่าสวัสดีทุกคนซึ่งนั่นก็คือธิดาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองผู้ปกครองโตเกียวแอเรียแล้วก็ทางผู้ช่วยเทนโดคิคุโนโจพ่อบนทําที่รับฉันไปเลี้ยงหลังจากพัดพาดกับพ่อแม่แถมยังเป็นปู่ของทางคุณคิสระอีกด้วยซึ่งน้องนะครับก็ได้มีคำขอ2ข้อข้อแรกคือจัดการแก๊สเทียต้นเชื้อที่ทำให้คนติดเชื้อในโตเกียวเอเดนเมื่อวานนี้อีกข้อก็คือเก็บของที่อยู่ในร่างกายของแก๊สเทียกลับมาให้ได้โดยไร้ขีดควันซึ่งเงินรางวัล 1,000 ล้านเยนเลยนะครับภารกิจ2ภารกิจนี้ซึ่งทางน้องคิสาระเนี่ยก็ได้ลงมือถามว่าในกล่องนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่งั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ได้ตอบไปนะครับเพราะว่ามันเป็นความส่วนตัวไม่สามารถให้คำตอบได้คิสาระได้พูดต่อว่าถ้าเป็นแค่ต้นเชื้ออย่างโมเดลแมงมุมแล้วก็แค่โปรโมเตอร์ของบอลชั้นคนเดียวก็กำจัดได้สาเหตุที่ต้องร้องขอคนใหญ่คนโตของบอลคุมภัยระดับท็อปความอันตรายระดับที่ให้ค่าตอบแทนสูงผิดปกติแบบนี้คือสิ่งที่อยู่ในกล่องหรือเปล่าซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยนะครับแต่ไอ้บ้านี่นะครับพี่ชายหน้ากากของเราเนี่ยก็ได้โผล่มาอีกแล้วนะซึ่งมันก็ได้ขำมากลางห้องเลยมันได้พูดขึ้นมาว่าฉันคือฮิโรโกะชื่อเต็มๆคือฮิโรโกะคาเงะทาเนะยินดีที่ได้พบกันครั้งแรกนะท่านผู้นำแสนไร้ความสามารถซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้หันปืนเข้าหาเลยนะครับนายเนี่ยเข้ามาจากทางไหนกันซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกว่ามันน่ะเข้ามาทางประตูแบบตรงๆเลยแต่ก็จันจะฆ่าพวกที่เข้ามาใกล้เหมือนแมลงวันไปหมดแล้วล่ะขอแนะนำนะแล้วมันเนี่ยก็ได้เรียกน้องโคฮิเนะนะครับซึ่งเป็นอินิชิเอเตอร์ของทางมันนั่นเองแถมยังเป็นลูกสาวด้วยมันได้พูดต่อว่าฉันจะต้องขอรับมรดกสัตตดาราไปซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่ามรดกสัตตดารานั้นมันคืออะไรมันก็คือสิ่งของที่อยู่ในกล่องที่พวกเขาตามหาเมื่อกี้นั่นเองมายืนยันกฎกันหน่อยดีกว่านี่เป็นการแข่งขันระหว่างพวกเธอกับฉันใครจะได้มรดกสัตตดาราไปก่อนกันสิ่งที่เอามาเดิมพันก็คือชีวิตของพวกเธอยังไงล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปโจมตีทางพี่โจ๊กเกอร์คนนี้เลยนะครับแต่ทำยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถโจมตีหมอนี้ได้เลยนะทุกคนเนี่ยได้ลองทุกวิถีทางแล้วกระสุนทุกอย่างเนี่ยก็ได้ถูกหยุดได้หมดเลยซึ่งบาเรียของมันดูเหมือนว่าจะสามารถควบคุมกระสุนพวกนี้ได้ด้วยนะท่านเองเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่านั่นคือบาเรียงั้นหรอซึ่งทางพี่โจ๊กเกอร์ของเรานะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าชาวเด็กมันว่าคนแห่งจินตนาการแน่นอนละครับว่าเขาเนี่ยเป็นมนุษย์นะแต่การที่จะให้พวกนี้เนี่ยทำงานได้เครื่องในของเขาจะต้องถูกแทนที่ด้วยวาเรเนียมไปเกือบหมดแล้วนั่นเองขอแนะนำตัวอีกครั้งนะซาโตมิคุงอดีตเขากำลังป้องกันตนเองทางบกภาคตะวันออกสังกัดหน่วยพิเศษจากก้น787ผู้ร่วมโครงสร้างมนุษย์พันไม้ฮิรุโกะคาเงะทาเนะซึ่งผู้คนเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับหน่วยพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับแกรชเชียมันมีอยู่จริงงั้นเหรอซึ่งไอพีคนนี้นะครับหรือว่าฮิรุโกะเนี่ยตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพวกแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่พวกแกเลยนะแต่ทันใดนั้นเองนะครับทางฮิโรโกะเนี่ยมันก็ได้จะสะท้อนกระสุนกลับไปหาคนยิงนั่นเองทางเพกเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็ได้เข้าไปกอดทางคิสระแล้วก็ก้มหัวลงพื้นเลยเพื่อหลบกระสุนนั่นเองแต่ทุกคนเนี่ยก็โดนจัดการไปกันหมดเลยนะครับแล้วทางเจ้าฮิโรโกะเนี่ยมันก็ได้ให้ของขวัญกับทางพระเอกของเราฉันจะให้ของขวัญเธอชิ้นนี้นะจงเสียใจไปเถอะจงสิ้นหวังไปเสียเถอะอีกไม่นานวันแห่งกาลอวสานจะมาถึงแล้วแล้วมันนะครับก็ได้เดินจากไปเลยและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีใครบางคนเนี่ยวิ่งเข้ามานะเพื่อรายงานว่าท่านประธานน่ะถูกฆ่าที่บ้านซึ่งประธานที่หมายถึงเนี่ยก็เป็นประธานของโอเซคอร์ปอเรชั่นที่ไม่มาในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้มองไปที่กล่องของขวัญนะซึ่งทางลูกน้องเนี่ยก็ได้บอกขึ้นมาว่าศพที่พบน่ะไม่มีคอทางพระเอกเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับบอกกล่องของขวัญนี้น่ะมันก็คือซึ่งผู้ประธานขายคำเลือดเนี่ยมันก็ได้ออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับทางน้องเนี่ยก็ได้บอกขึ้นมาว่าดิฉันจะขอเพิ่มคำขออีกข้อต้องเก็บกล่องที่ว่ากลับมาให้ได้ของผู้ชายคนเมื่อกี้ทางสิ่งที่อยู่ในกล่องถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดมันจะทำลายเขตแดนโมโนลิธและทำให้โตเกียวแอเรียต้องเผชิญกับความพินาศเป็นสิ่งที่ต้องผนึกเอาไว้และในขณะที่พระเอกกำลังเดินกับท่านต้องเอ็นจูอยู่นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับหญิงสาวคนนึงนะครับซึ่งก็ได้โดนตามล่าโดยใครบางคนนะซึ่งเธอดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะขโมยของมานั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมาแล้วมาหยุดตัวอยู่ตรงหน้าทางน้องเอ็นจูนะครับน้องเอนจูเนี่ยก็ได้ตกใจรวมถึงทางน้องที่ขโมยของมาด้วยนะแล้วทันใดนั้นเองนั้นน้องขโมยของเนี่ยก็ได้ถูกจับตัวได้ซึ่งทางน้องเอนจูเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าทางพระเอกเนี่ยก็ได้ห้ามไว้ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเถอะซึ่งทางน้องเอนจูเนี่ยก็ได้โกรธทางพระเอกมากเลยนะว่าทำไมเราไม่ช่วยเขาล่ะเขาขอความช่วยเหลือจากเราแท้ๆซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้สงสัยนะว่านั่นเป็นคนรู้จักของเธองั้นหรอซึ่งก็ใช่นะครับเธอเนี่ยเคยเจอกับเด็กคนนั้นครั้งนึงตอนอยู่สมัยเขต39ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เสียใจมากเลยนะเลนทาโร่เป็นผู้ประดุงความยุติธรรมนะไม่มีอะไรที่เลนทาโร่ทำไม่ได้หรอกทำไมเราไม่ช่วยผู้หญิงคนนั้นล่ะ
ทางเพจเนี่ยก็ได้บอกว่าเอ็นจูเธอกลับบ้านไปก่อนนะแต่ทางเพจเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปเลยแล้วก็ได้ตามรถตำรวจไปติดๆเลยนะซึ่งพอเขามาถึงเนี่ยเขาก็ได้ตกใจนะครับว่าทำไมถึงมาที่ตึกร้างแบบนี้กันล่ะซึ่งไอ้พวกตำรวจเนี่ยแน่นอนละมันเนี่ยก็ได้สังหารน้องทิ้งที่นี่นั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยทางเพจก็รับไม่ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้เศร้าใจมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ตัวของเขาเนี่ยคิดว่าน้องตายแล้วนะแต่ทางเพจเนี่ยก็ได้ดีพาน้องไปทางโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะคิดว่าน้องเนี่ยยังไม่ตายซึ่งก็รอดบุบบิดด้วยทางเพจเนี่ยก็เลยจะเอาค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้มากังวลค่าข้าวนะว่าค่าข้าวเนี่ยจะพอไหมซึ่งขณะนั้นเองนะครับขณะที่เขากำลังเดินอยู่นั้นก็ได้ไปเจอกับเจ้าฮิโรโกะอีกเช่นเคยซึ่งตัวของมันเนี่ยบอกว่าดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะซาโตมิคุงซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เอาปืนไปชิดกันเลยนะครับในตอนนี้ช่วยกับปืนไปก่อนไม่ได้หรอและขณะนั้นเองนั้นน้องโคฮินะหรือว่าทางคู่หูของเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามานะครับโคฮินะตัดแขนขวาให้ร่วงไปเลยซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้ทำการหลบหลีกนะไม่งั้นแขนเขาหลุดเป็นแน่แต่ได้เองนะครับทางน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้มาสมทบด้วยซึ่งทางเพจเนี่ยก็รอดอุบิทไปเลยซึ่งทางเจ้าฮิโรโกะเนี่ยมันก็ได้บอกว่าฉันขอพูดตรงๆกับเธอเลยนะไม่สนใจมาเป็นพวกเดียวกับฉันงั้นหรอฉันถูกใจเธอตั้งแต่ตอนที่เราได้พบกันครั้งแรกเลยล่ะเธอน่ะมันเคยคิดสักครั้งเลยหรอว่าโตเกียวเอเดนในตอนนี้มันผิดทางอยู่นะซึ่งมันเนี่ยก็ได้เอาเงินมาเสนอทางพระเอกของเราด้วยนะครับแต่ทางเพจของเราเนี่ยก็ไม่รับไว้อะนะตัวของเขาได้ยิงเงินทิ้งไปเลยฉันน่าจะฆ่าแกให้ตายไปซะตั้งแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกซึ่งมันเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับถ้านายคิดแบบนั้นอ่ะฉันก็หมดเวลาแล้วล่ะซาโตมิคุงวันพรุ่งนี้ลองไปที่โรงเรียนดูสิจะได้เห็นความจริงไงล่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้จากกันไปนะครับและในอีกวันต่อมาทางพระเอกเนี่ยก็ได้รับข่าวร้ายจากทางโรงเรียนว่าดูเหมือนว่าทางน้องเอ็นจูเนี่ยจะมีข่าวลือว่าจะเป็นเด็กต้องสาวนั่นเองคนในโรงเรียนเนี่ยก็เลยล้อกันทั่วเลยนะครับซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้หัวร้อนเป็นอย่างมากเลยนะแล้วทำไมเอ็นจูไม่ปฏิเสธล่ะซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกไปว่านี่คุณหลอกพวกเราเรื่องของคุณไอฮาระสินะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าถ้าบอกไปตั้งแต่แรกนะพวกคุณก็ไม่ยอมรับเอ็นจูเข้าโรงเรียนใช่ไหมเอาเป็นว่าคุณไอฮาระน่าจะช็อกมากก็เลยให้กลับไปก่อนนะครับและในตอนนี้ทางพระเอกเนี่ยก็ได้ออกตามหาเอ็นจูไปทั่วเลยนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เศร้าเป็นอย่างมากเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ไปถามน้องคนนึงนะครับว่าเห็นทางน้องเอ็นจูหรือเปล่าซึ่งทางน้องเนี่ยก็ไม่เห็นนั่นเองน้องเนี่ยก็เลยพาไปพบผู้คนนึงนะครับซึ่งจะเป็นท่านผู้เฒ่านั่นเองซึ่งพอพระเอกลงไปเนี่ยก็มีเด็กมากมายอยู่ข้างล่างเลยนะสวัสดีครับผมท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าเป็นชื่อเล่นนะที่จริงแล้วผมชื่อมัตสึซากิคอยดูแลเด็กๆพวกนี้อยู่ครับสักวันนึงเด็กๆก็ต้องออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติดังนั้นผมก็เลยสอนให้พวกเธอรู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ให้ดวงตาสีแดงฉานออกมาซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าประเด็นเลยนะครับว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่านั่นก็คือเอ็นจูนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่เห็นนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่เห็นนะท่านผู้เฒ่าเนี่ยก็เลยถามไปต่อว่าเธอหายตัวไปงั้นสินะนายเป็นบอคุ้มภัยเพราะฉะนั้นก็หาเด็กใหม่ก็ได้นี่คู่หูนักคุ้มภัยที่มีนิสัยเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรสำหรับโปรโมเตอร์ส่วนใหญ่แล้วอินิชิเอเตอร์ก็เป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ต่อสู้เท่านั้นซึ่งนี่นะครับทำให้พระเอกของเราเนี่ยโกรธจัดเลยนะครับจนเขาสติแตกมาแล้วนะฉันรู้สึกปลื้มที่คุณเป็นคนดีนะแต่ว่าที่ฉันตามหาเอ็นจูมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นโปรโมเตอร์หรืออินิชิเอเตอร์ตอนฉันเจอเอ็นจูครั้งแรกเมื่อ1ปีก่อนเป็นตอนได้ถูก IISO พาตัวมาพวกเราใช้เวลาร่วมกันจนพบความเป็นมนุษย์ของกันและกันหลังจากนั้น1ปีพวกเราน่ะก็อยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรทั้งที่ไม่รู้อะไรกับพวกเราสักนิดอย่ามาทำเป็นอวดดีไปหน่อยเลยซึ่งทางเองเนี่ยก็ได้รีบออกไปเลยนะครับซึ่งพอทางเพจออกไปแล้วทางผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้พูดกับน้องเอ็นจูไปว่าจะปล่อยเขาไปแบบนี้จริงๆงั้นหรอคุณหนูซึ่งในตอนนี้ทางน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้อยู่ที่นี่แล้วนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยนะตอนที่3ในตอนนี้นั้นทางเพจของเราเนี่ยตัวเขาก็ได้รับข่าวดีนะครับว่าทางน้องเอ็นจูน่ะมาที่โรงเรียนแล้วหรือว่ากลับมาเลยแล้วนั่นเองซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ไม่รอช้านะตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปโรงเรียนในทันทีเลยแต่พอไปถึงนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เจอสิ่งที่น่าสลดใจมากทางน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้ถูกพวกนักเรียนอ่ะนะหรือว่าเพื่อนๆของน้องข่าวใส่นะครับว่ามาให้น้องนำมาที่นี่อีกยายแกสเตียพอพวกแกโผล่มาฆ่าครอบครัวของฉันก็เลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เถียงไปต่างๆนานาเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะสายตาของเพื่อนๆเนี่ยก็ได้มองน้องแบบแปลกๆกันหมดเลยซึ่งทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาปลอบใจแล้วก็ได้บอกว่าเอ็นจูย้ายโรงเรียนเถอะซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่อยากย้ายนั่นเองนะอุตส่าห์หาเพื่อนได้ตังค์เยอะแล้วซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้มองไปรอบๆนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเธออีกต่อไปแล้วและในนั้นเองนั้นก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยลงมารับพวกเขาอะนะดูเหมือนว่าพวกเขาในตอนนี้จะเจอที่ซ่อนตัวของแกสเลียต้นเชื้อแล้วซึ่งพวกเขาต้องไปถึงเป็นคนแรกเลยซึ่งทางน้องที่สาระนะครับน้องเนี่ยก็ได้เอาเงินเนี่ยมาจ้างเครื่องบินส่วนตัวเลยนะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยไปถึงเร็วกว่าคนอื่นนั่นเองและดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะเจอกับแมงมุมตัวนึงซึ่งเป็นแกสเลียที่เคลื่อนย้ายโดยการใช้ใยแมงมุมไปร่วมชูชีพมันเป็นสิ่งที่ทางคุณหมอหรือว่าทางซูมิเรกเคยบอกไว้นะครับว่านี่นะเขาเรียกว่าความสามารถดังเดิมนั่นเองดังนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาดูเหมือนว่าทางน้องเอ็นจูนั้นน้องเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับน้องได้ลงไปโจมตีทางเจ้าแมงมุมตัวนี้เลยซึ่งทางเองเนี่ยก็ได้ลงตามไปด้วยนะซึ่งพอมาถึงน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้จัดการเจ้าแมงมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้ปากดกองใบหนึ่งออกมาน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้บอกไปว่าคนมันได้แล้วเราฆ่ามันได้แล้วเห็นไหมเราต่อสู้แล้วนะทุกคนที่โรงเรียนน่ะเราปกป้องเอาไว้นะซึ่งน้องเนี่ยก็เสียใจไม่หายเลยนะครับแล้วก็ได้ร้องไห้ออกมาหนักมากเลยซึ่งทางเองเนี่ยก็ได้บอกว่ามีชั้นอยู่นะมันก็จริงที่ตอนนี้อาจจะทำได้แค่ต่อสู้เท่านั้นความรู้สึกกังวลใจไม่รู้หันไปทาง
ไหนดีของเธอฉันเข้าใจมันดีแต่ว่านะเอ็นจูเธอมีฉันอยู่ฉันคิดว่าเธอสำคัญไม่แพ้ใครทั้งนั้นเลยทั้งโลกนี้จะไม่ยอมรับเธอแต่ฉันจะอยู่ข้างเธอตลอดเองซึบะคะเนก็ได้ต่างดีใจกันนะครับขณะที่เอกกำลังเก็บกล่องกลับบ้านนั้นตัวของไอ้เจ้านิรุโกะเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งพร้อมกับจับหัวของทางเพจของเรานะครับแล้วก็เหวี่ยงออกไปเลยซึ่งทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กับไอ้เจ้านิรุโกะนะแต่ยังไงซะทางเพจของเราเนี่ยก็ไม่สามารถต่อกรกับเขาได้เลยจนเขานะครับในตอนนี้จนมุมแล้วนั่นเองตัวของเขาเนี่ยได้บอกให้กับทางเอ็นจูว่ารีบหนีไปซะซึ่งน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะรีบตามคนมาช่วยนะซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางพระเอกของเราเนี่ยก็จะได้โดนปิดฉากโดยทางไอ้เจ้านิรุโกะแล้วก็ทางน้องโคฮินะแล้วนั่นเองซึ่งทางพระเอกของเรานะครับก็ได้โดนยิงจนตกไปกลางแม่น้ำเลยซึ่งพอตัวเขาตื่นมาอีกทีนั้นก็อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าทางอาจารย์ซูมิเรนจะเป็นคนผ่าตัดเขานั่นเองซึ่งพอตัวเขาตื่นมานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เจอกับทางคีซาระเลยนะซึ่งเธอเนี่ยก็มานั่งเฝ้าอยู่พอดีซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ชื่นชมทางพระเอกเลยนะครับว่าเก่งมากซึ่งพวกเขาเนี่ยมีข้อมูลแจ้งมาด้วยสิ่งที่อยู่ในกล่องนะที่คังยาทันได้เอาไปดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ Glastria Stage 5ออกมาซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะครับ Stage 5งั้นเหรอจอ11ตัวที่เคยทำลายล้างโลกอะนะเริ่มจาก Stage 1นะครับและเติบโตไป Stage 2 Stage 3มันจะโตเต็มวัยกลายเป็น Glastria Stage 4และตัวที่มีวิวัฒนาการไปได้มากกว่านั้นคือ Stage 5มันอยู่ไปตั้งแต่ตอนที่ Glastria กำเนิดเมื่อ10ปีก่อนและมีขนาดมหึมากว่า Glastria ตัวอื่นสนามวาราเนียมก็ทำอะไรมันไม่ได้มีหลายแอเรียที่ถูก Stage 5ทำลายโมโนลิธไปมันทำให้พวก Glastria ตัวอื่นๆบุกเข้ามาอย่างกับพายุหิมะนั่นคือความพินาศตอนนี้เจ้าฮิรุโกะน่ะหนีไปยังพื้นที่ที่ยังไม่ถูกสำรวจนอกโมโนลิธและกำลังเตรียมเรียก Stage 5อยู่อีกไม่นานนะรัฐบาลจะเริ่มแผนตามล่าครั้งใหญ่แล้วซึ่งทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะออกไปช่วยนะตัวของทางคิซาระเนี่ยก็หาเพจไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้น่ะซึ่งด้านข้างนั้นมีทางน้องเอ็นจูเนี่ยกอดอยู่ตลอดเลยทางเพจเนี่ยก็เพิ่งรู้ตัวนะว่าน้องอยู่ที่นี่ตลอดเลยงั้นเหรอแล้วทั้งนั้นเองนะครับทางธิดาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ได้โทรมาเลยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มาขอร้องให้ทางเพจน่ะเข้าร่วมแผนการตามล่าครั้งนี้ด้วยซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้บอกว่าทำไมต้องเป็นเขาล่ะซึ่งน้องก็ได้สวนกลับมาว่านั่นน่ะคิดว่าคุณน่าจะรู้ดีที่สุดนะคุณซาโตมิซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้บอกไปว่าลืมไปซะว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อพวกเธอและในตอนนี้นั้นทางซูมิเรเนี่ยก็ได้เอาอาวุธต่างๆนานามาให้กับทางเพจของเรานะครับแถมมีของขวัญเป็นกระสุนปืนมากมายอีกด้วยซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตอนที่เขากำลังหลับไปน่ะเขาฝันถึงตอนเมื่อ10ปีก่อนที่เขาโดนเธอผ่าตัดอีกด้วยนะซึ่งทางซูมิเรเนี่ยก็ได้บอกไปว่าสิ่งที่ฉันทำกับเธอน่ะต่อให้พูดยังไงก็ไม่สมควรได้รับการให้อภัยหรอกซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้บอกว่าตั้งแต่วันนั้นฉันไม่เคยรู้สึกโดนแม้แต่วิเดียวเลยนะซึ่งพอออกมาด้านนอกเนี่ยทางน้องคิซาระเนี่ยก็ได้บอกมาเลยว่าขอสั่งในฐานะประธานไปจัดการคู่หูคางาเทเนะและหยุดการเรียกสเตตห้าออกมาให้ได้นะเธอต้องทำงานเพื่อฉันให้ได้มากกว่าที่ผ่านมา100เท่าส่วนฉันก็ทำงานให้มากกว่าเธอพันเท่าเลยซึ่งทางเพจก็ได้บอกไปว่าเขานั้นจะหยุดมันให้ดูและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงป่าเลยนะซึ่งพอมาถึงเนี่ยพวกเขาก็ได้วิ่งเลยซึ่งในป่าแห่งนี้ก็ได้มีสัตว์ประหลาดมากมายที่พวกเขาได้ต้องเผชิญนั่นเองและในป่านี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีทางคนอื่นๆเนี่ยมาร่วมด้วยนะทางเพจของเรานะครับในตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับน้องคนนึงซึ่งเขาเนี่ยก็รู้จักดีมากเลยน้องคนนี้นะซึ่งน้องนะครับเป็นอินิชิเอเตอร์คู่หูของโปรโมเตอร์ที่ชื่อว่าคิคุมะโชเก้นซึ่งทางน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้หึงมากเลยนะครับที่พระเอกน่ะรู้จักน้องคนนี้ได้ยังไงทำไมไม่บอกฉันเลยล่ะทางน้องคายโยนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกขึ้นมานะครับว่าน้องน่ะได้ทำระเบิดดังกลางป่าเมื่อกี้ซึ่งมันก็มีเหตุผลนะพวกฉันน่ะโดนกับดักตอนนั้นเห็นสัญญาณไฟกระพริบมาจากในป่าก็เลยเข้าไปใกล้เพราะคิดว่าเป็นนักคุมภัยเหมือนกันแต่นั่นคือแกลสเทียเธอเลยมือลั่นปาระเบิดไปเพราะงั้นก็เลยโดนแกลสเทียอยู่ในป่าจู่โจมและพัดหลงกับทางโชเก้นแถมโดนแกลสเทียเนี่ยพ่นสารคัดหลั่งมาด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าสารคัดหลั่งมันเข้าไปไม่มากการลุกลามของเชื้อน่ะมันก็เลยช้าขึ้นไม่ต้องห่วงฉันจะเป็นแกลสเทียไปหรอกนะซึ่งทางเบงเนี่ยก็ได้เป็นห่วงน้องเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าถ้ากลับไปในตัวให้ละเอียดเลยน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันรู้สึกอิจฉาคุณเอ็นจูนิดหน่อยนะเอ็นจูนั้นไม่เคยฆ่าคนสินะแต่ฉันน่ะฆ่าคนมานับไม่ถ้วนซึ่งทางเบงเนี่ยก็ได้ถามนะว่าทำไมถึงทำแบบนั้นซึ่งนั่นก็เพราะว่าเป็นคำสั่งของทางโชเก้นเขาบอกว่าจะฆ่าเจ้าหน้ากากบ้านนั้นไม่ยอมยกผลงานให้ใครทั้งนั้นฉันน่ะกลัวมากมือสั่นเลยค่ะแต่มันก็แค่นั้นแหละคิดว่าเดี๋ยวนี้ไปคงชินเองซึ่งทางเบงของเราในตัวของเขาเนี่ยก็ได้โกรธหนักมากเลยนะครับว่าอย่าพูดมันเป็นเล่นนะสิ่งที่น่ากลัวของฆาตกรก็คือการชินกับมันนั่นแหละตอนที่ฆ่าคนและตัวเองไม่ถูกลงโทษมันทำให้ลืมความละอายต่อบาปของมนุษย์ไปซึ่งน้องเนี่ยก็ได้สอนไปว่าที่พูดแบบนั้นน่ะเพราะคุณก็เคยเป็นคนฆ่าคนใช่ไหมล่ะคุณซาโตมิเนี่ยมีดวงตาที่แปลกจังเลยนะคงมีอดีตที่ซับซ้อนอยู่หน้าดูเลยทั้งที่เป็นคนอ่อนโยนแต่กลับทำหน้าน่ากลัวจังเลยซึ่งทางเบย์เนี่ยก็ได้พูดไปว่าฉันน่ะพูดอะไรอ่อนกิ่งแบบนั้นออกไปได้ไงเนี่ยโทษทีฉันลืมเรื่องเมื่อกี้ไปเถอะแล้วน้องนะครับก็ได้บอกว่าทำไมต้องขอโทษด้วยล่ะหากได้คุณซาโตมิพูดถูกต้องแล้วแท้ๆคุณน่ะไม่ผิดเลยตอนนี้ฉันมีอะไรแปลกไปค่ะทั้งที่ฉันไม่สามารถเถียงคุณซาโตมิได้หลายสิบเท่าเลยแท้ๆแต่ฉันไม่อยากปฏิเสธสิ่งที่คุณซาโตมิพูดของรู้สึกนี้น่ะมันเป็นครั้งแรกเลยแล้วน้องก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยนะครับในตอนนี้พวกเขาเองก็ได้ออกเดินทางสำรวจดูเหมือนว่าพวกเขาจะเจอคางเยทาเนะอยู่ตรงหน้าของพวกเขาแล้วนะครับตอนที่4ในตอนนี้นะครับทัพเพของเราเนี่ยก็ได้ลงมาที่ด้านล่างแล้วนะซึ่งก็ได้เจอกับเจ้าโชแกนที่มันกำลังเดินออกมานั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็ได้ถามหาดาบของมันว่าดาบมันอยู่ไหนซึ่งมันก็ได้ล้มลงนะครับทัพเพเนี่ยก็ได้เห็นนะว่าด
ดาบที่มันกำลังตามหาอยู่เนี่ยก็อยู่ด้านหลังของมันนั่นเองซึ่งเจ้าโชเกนในตอนนี้มันก็ได้ไหวแล้วนะครับและทันใดนั้นเองนั้นทางพระเอกเนี่ยก็ได้เจอกับทางฮิรุโกะแล้วก็ทางน้องโคฮินะเรียบร้อยแล้วม่านไกลเปิดแล้วมาตัดสินกันเถอะซาโตมิคุงซึ่งในตอนนี้นะครับทางฝั่งของโปรโมเตอร์นะทุกคนเนี่ยก็ได้กำลังมองดูอยู่ผ่านจอนะซึ่งการต่อสู้ในทุกคนจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยทางน้องคิสระเนี่ยก็มาอยู่ในห้องนี้แล้วอีกด้วยซึ่งทางน้องได้ดาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน้องน่ะก็ได้เป็นคนเรียกทางน้องคิสระมานั่นเองน้องคิสระเข้ามาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องกังวลไปเปอร์เซ็นต์ชนะของทางเรนทาโร่น่ะฉันให้ 100% เลยนะต้องชนะอยู่แล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับศัตรูคือผู้เหลือรอดจากโครงการสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่นะจะชนะได้ยังไงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่า10ปีก่อนน่ะแรสเทียได้บุกเข้ามาในบ้านและกินพ่อแม่ของฉันไปใต้ของฉันแทบจะหยุดทำงานเพราะความเครียดจากเรื่องนั้นในตอนนั้นซาโตมิเรนทาโร่ได้เข้ามาปกป้องฉันเอาไว้แขนขวาขาขวาและตาขวาของเขาต้องเสียให้กับแรสเทียไปเขาที่เกือบตายถูกพาไปรักษาอย่างน้อย22ผู้ผ่าตัดคือคุณหมอมูโรโตะซูมิเระแต่พอทางฝั่งของทางพระเอกของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีเลยนะซึ่งไม้ตายเด็ดของทางเจ้าฮิโรโกะเนี่ยมันก็คือทางแม็กซิมัมแพลนนั่นเองแต่ทางเพจของเราเนี่ยสามารถต่อยทะลุได้นะครับทางฮิโรโกะถึงกับตกใจเลยนะทั้งนั้นเองนั่นแขนของทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ปรากฏร่างจริงออกมานะครับแขนขาตาของเขานั้นมันก็คือแขนขาเทียมจากวาเรเนียมนั่นเองนะครับซึ่งทางฮิโรโกะถึงกับตกใจเลยนะอย่าบอกนะว่าเธอคือฉันคืออดีตกองกำลังป้องกันตนเองทางบกภาคตะวันออกสังกัดหน่วยพิเศษจักรกล787ผู้ร่วมโครงการสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ซาโตมิเรนทาโร่ซึ่งทางไอ้เจ้าฮิโรโกะมันถึงกับขำออกมาเลยนะครับฉันเจ็บมากเลยแต่ฉันยังมีชีวิตทั้งเป็นชีวิตที่แสนพิเศษอะไรเช่นนี้แล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กันต่อนะซึ่งการต่อสู้นี้นะครับแน่นอนละทางพระเอกนั้นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนั่นเองเจ้าฮิโรโกะเนี่ยมันก็ได้ตื้อไม่เลิกเลยนะที่จะให้พระเอกมันเป็นพ่อของมันซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปแน่นอนนะครับในตอนนี้นั้นทางน้องแอนจูเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีนะแต่ก็โดนทางแมสซิมัมแพนเนี่ยสะท้อนกลับออกมาซึ่งในขณะที่น้องแอนจูกำลังลอยบนอากาศนั้นทางเจ้าฮิโรโกะเนี่ยมันก็ได้จะเอาปืนยิงนะแต่ว่าทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้มาบังไว้ให้จนตัวของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปเต็มๆเลยตัวของเขาได้โดนทางฮิโรโกะนะครับทะลวงท้องจนเขาเนี่ยแทบกระอักเลือดไปเลยและในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็รู้ตัวแล้วนะว่าตัวของเขาจะตายงั้นหรอน้องแอนจูนะครับน้องเนี่ยก็ได้ร้องห่มร้องไห้เลยนะว่าพระเอกน่ะอย่าทิ้งน้องไปอย่าทิ้งน้องอยู่คนเดียวนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้คิดขึ้นได้นะครับว่าตัวของเขามียา AGV รุ่นทดลองที่ผลิตขึ้นมาจากไวรัสแกสเทียมันจะทำให้มนุษย์มีพลังฟื้นฟูได้เท่าแกสเทียแต่มันจะทำให้ร่างกาย 20% ถูกเปลี่ยนเป็นแกสเทียถ้าเป็นไปได้นะเขานั้นไม่ควรใช้มันนะครับเขาเนี่ยก็ได้แทงเข็มทั้งหมดเข้าไปที่ท้องของเขาและในตอนนี้นั้นปฏิกิริยามันก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยทางพระเอกเนี่ยก็ได้คลั่งจัดเลยนะแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็ได้สามารถควบคุมมันได้นั่นเองซึ่งทางฮิโรโกะเนี่ยมันก็ได้บอกว่านี่เธอกล้าทำอย่างนั้นได้ยังไงกันนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปโจมตีทางพวกฮิโรโกะเนี่ยถึงกับยับเลยนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยได้ทำการปิดฉากทางเจ้าฮิโรโกะลงไปในน้ำเลยซึ่งพอปิดฉากได้แล้วนั้นท่านนั่นเองนั้นทุกคนเนี่ยได้ต่างดีใจนะครับแต่ดีใจได้แป๊บเดียวดูเหมือนว่าแกสเทียสเตท5มันได้โผล่ออกมาแล้วนั่นเองซึ่งตัวของมันใหญ่มากเลยนะครับและก็ท่าทางจะแข็งแกร่งมากด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดไม่ได้เลยนะว่าจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ดีทางน้องคิสาระเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ฉันน่ะไม่อยากให้มันจบสิ้นหรอกทันทีดาศักดิ์สิทธิ์เห็นด้วยกับแผนของฉันแล้วคำตอบมันอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเธอซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มองไปนะครับมันคือมันไดสวรรค์ทางพระเอกเนี่ยไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปเลยมันคือเครื่องยิงกระสุนพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่าบันไดสวรรค์เรียวกันที่ใช้ยิงกระสุนโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง800มิลด้วยความเร็วแสงถ้าใช้วาเรเนียมยิงด้วยความเร็วสูงจนมันไม่สามารถหลบได้แล้วก็ต่อให้เป็นสเตท5พวกเราก็กำจัดมันได้แน่ซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ไปเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับทางคิสาระนะเพื่อให้ทางคิสาระนั้นเป็นคนยิงปืนจากศูนย์กลางของเธอนั่นเองซึ่งแต่มันก็เกิดปัญหานะครับถึงแม้ว่ากระสุนเนี่ยมันจะยังไม่ถูกบรรจุไว้ทางพระเอกเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปดูมันก็เลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพวกเขาเนี่ยก็เลยแย่เป็นอย่างมากเลยในตอนนี้เพราะว่าไม่มีกระสุนทางพระเอกเนี่ยก็เลยคิดนะครับที่จะถอดแขนของเขามันเป็นกระสุนแทนแน่นอนละทางพระเอกเนี่ยก็ได้ดึงมันออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบเข้าไปเพื่อเตรียมยิงเลยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยยิงไม่ได้นั่นเองดูเหมือนว่าต้องยิงจากห้องควบคุมเท่านั้นทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยจะกดดันเป็นอย่างมากเลยนะครับสัญญาณจากทางคิสาระเนี่ยก็ได้หายไปแล้วตัวของเขาเนี่ยต้องเป็นคนลงมือเองในตอนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กดดันเป็นอย่างมากแต่ทางน้องเอนจูเนี่ยก็ได้เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ได้บอกว่าถ้าเป็นเรนทาโร่น่ะจะต้องยิงโดนแน่มีแค่เรนทาโร่เท่านั้นที่จะช่วยโลกได้ไม่ใช่ใครอื่นมีแค่เรนทาโร่เท่านั้นซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งคุณเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันให้กำลังใจกันและกันนะในตอนนี้ทั้งเพจเนี่ยก็ได้ล็อกเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของเขาพลาดนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะจบเลยก็เป็นได้แต่ตัวของเขานั้นไม่มีพลาดแน่นอนตัวของเขาเมื่อล็อกเป้าได้แล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิงมันออกไปเลยแน่นอนแหละครับว่าก็โดนเจ้าแก๊สเทียนเต็มๆเลยจนเจ้าแก๊สเทียน
ั้นมันสลายหายไปแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กําจัดมันได้เรียบร้อยแล้วนะสถานการณ์เนี่ยก็ได้คลี่คลายหมดแล้วทั้งเพกเนี่ยก็เลยออกมาข้างนอกนะครับเพื่อดูลาดลาวแต่ตัวของเขานั้นก็ได้มาเจอกับทั้งน้องคาโยนั่นเองซึ่งในตอนนี้สภาพของน้องเนี่ยก็ได้เละมากเลยนะครับเพราะว่าน้องนั้นไม่หนีไปนั่นเองทั้งเพกเนี่ยก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากเลยนะขณะที่พวกเขากำลังสั่งลากันอยู่นั้นน้องเนี่ยก็ได้ถามหาเจ้าโชเกนอยู่เลยว่าโชเกนน่ะสบายดีไหมทั้งเพกเนี่ยก็เลยโกหกไปนะครับว่าโชเกนน่ะสบายดีขณะนั้นเองนั้นก็ได้เกิดการลุกลามของเชื้อขึ้นมาแล้วนะครับทั้งเพกเนี่ยก็เลยจำใจจำเป็นต้องฆ่าน้องอ่ะนะแต่ว่าน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณซาโตมิคุณนายไม่ค่อยมีเพื่อนใช่ไหมฉันจะเป็นเพื่อนของคุณให้เองซึ่งทั้งเพกของเราเนี่ยก็ได้มือสั่นมากเลยนะครับแล้วก็ได้ร้องไห้ออกมาขอบคุณนะเพื่อนเธอคือเพื่อนที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้ของฉันน้องเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายต่อว่าคุณซาโตมิหลังจากนี้นะคุณหลงในความมืดขอให้ตามเข็มที่ในจิตใจและไปยังแสงสว่างโปรดช่วยโลกใบนี้ด้วยและในตอนนี้นะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทำการปิดชีพทางน้องคาโยลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้ทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถูกเรียกมานะเพื่อมาพบเจอกับทางคุณเทนโดหรือว่าทางคิคุโนโจนั่นเองดูเหมือนว่าทางคุณลุงนะครับจะร่างกฎหมายเพื่อผลักดันสถานะทางสังคมของเด็กต้องทราบแต่ทางเขานะครับเป็นแกนนำในการแบ่งแยกเด็กพวกนั้นประกาศว่าโคฮินะที่เป็นลูกสาวของหมอนั่นมีส่วนหนึ่งในการก่อการร้ายครั้งนี้เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้สึกต่อต้านเราเด็กต้องทราบเพื่อที่จะขัดขวางกฎหมายไมค์แคสเทียแม้แต่เรียกสเตทห้าออกมาทำลายโตเกียวก็ทำซึ่งคุณปูเนี่ยก็ได้บอกไปว่าทำไมเธอถึงหลงเชื่อแบบนั้นไปได้วันที่ภรรยาของฉันและมนุษย์ถูกฆ่าวัดไว้เมื่อ10ปีก่อนกับเด็กที่มีเลือดของปรสิตน่ารังเกียจที่ช่องชิงแขนขาพ่อแม่ของตัวเองไปแบบนั้นคือยังมีสิทธิ์มอบสิทธิมนุษยชนให้อยู่งั้นหรอเด็กพวกนั้นมันคือเด็กปีศาจที่ทำลายโลกใบนี้ซึ่งท้าเพกเนี่ยก็ได้ตอบไปตรงๆเลยนะครับพวกเธอคือมนุษย์ฉันซาโตมิเรนทาโร่เชื่อในตัวไอฮาระเอนจูคุณคือคนที่ช่วยชีวิตของผมเอาไว้เรื่องนั้นผมไม่ลืมเป็นแน่ตอนได้สิ้นหวังจนหลับตาทั้งสองข้างลงฉันจะนึกถึงคำพูดในวันนั้นและข้ามผ่านไปได้และในวันนั้นมา10ปีก่อนไม่เคยลืมมันลงได้แม้แต่วันเดียวเลยและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้เดินออกไปนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับน้องเอนจูอยู่พอดีซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเขาเนี่ยก็ได้แอบไปเจอกับทางทันทิดาศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่ากล่องใบนั้นน่ะมันมีแค่จักรยานและทำไมมันถึงรัสเตทห้าออกมาได้แต่เธอเนี่ยก็ไม่บอกอะไรเขาเลยนะครับและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับทางน้องเอนจูทางน้องเนี่ยก็ได้ถามนะอัตราลูกรังของเรามาจากซูมิเละหรือยังเธอเนี่ยก็ได้ถามนะครับถึงอัตราลูกรังของเขาอะนะซึ่งทางเพลงเนี่ยก็ได้โกหกไปว่าเธอน่ะอยู่ที่ 24.9% ซึ่งก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ซึ่งอัตราการลูกรังของเชื้อจริงๆของน้องนั้นอยู่ที่ 42.1% ค่าสภาพร่างกายคงเหลือ 7.2% ซึ่งก็แย่สุดเลยนะครับตอนที่5ในตอนนี้นั้นทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้เดินมากับทางคิสาระอยู่เลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เป็นกังวลอะนะว่ายังหาโรงเรียนใหม่ให้กับน้องเอนจูไม่ได้เลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เสนอกันต่างๆนานาเลยอะนะและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางคิสาระเนี่ยจะมีภารกิจให้กับทางพระเอกของเราอะนะเป็นคำขอแบบส่งตรงมาจากท่านที่ดังศักดิ์สิทธิ์เลยก็คือเป็นงานคุ้มกันตัวของเธอนั่นเองนะครับทางเพจเนี่ยก็เลยเข้าไปพบเลยอะนะซึ่งมันก็เป็นงานนึงนะครับสมมติว่าพระเอกของเราเนี่ยจะต้องมาคุ้มกันเธอในเวลานี้อะนะซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้บอกนะครับเธอน่าจะมีองค์ลักษณ์อยู่แล้วนี่ซึ่งเธอเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับเธอเนี่ยก็ได้ขอแนะนำเลยซึ่งก็ได้มีทั้งคณะเลยอะนะซึ่งก็ได้มีแต่ตัวตึงทั้งนั้นเลยนะครับองค์ลักษณ์นี้นะซึ่งทางเพจอะนะตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบตกลงนั่นเองตัวของเขาในวันนี้นะครับแค่มาฟังรายละเอียดคำขอเฉยๆยังไม่ได้ตอบว่าจะรับงานนี้หรือเปล่าหรอกนะซึ่งทางน้องเทนชิน่ะก็ได้บอกว่าฉันจะรอคำตอบดีๆนะซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้เดินออกไปเลยนะครับซึ่งทางเพจในตอนนี้เดินออกมาเนี่ยตัวของเขาก็ได้หลงแล้วนะเพราะว่าตึกมันกว้างเกินไปส่วนในขณะที่เขากำลังลงอยู่นั้นไอ้เจ้าคนเมื่อกี้นะคะหรือองคลักษ์เนี่ยมันก็ได้มาขู่ทั้งพระเอกนะว่าเรนทาโร่ปฏิเสธคำขอนี้ไปซะท่านเทนโดได้ฝากท่านธิดาศักดิ์สิทธิ์ไว้กับผมตำแหน่งข้างท่านธิดาศักดิ์สิทธิ์มันเป็นของผมเท่านั้นส่วนทางพระเอกเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรนะครับฉันไม่ฟังคำสั่งของนายหรอกนะส่วนทางพระเอกเนี่ยก็ได้ลงมือจัดการเพื่อจะปิดฉากทางเจ้าองคลักษ์เลยนะแต่พระเอกเนี่ยก็เป็นชีวิตไว้นะครับแล้วพวกมันเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปเลยฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกให้ได้ซาโตมิเรนทาโร่เรนทาโร่เนี่ยก็โคตรเหนื่อยใจเลยนะซึ่งทางพระเอกในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจได้แล้วตัวของเขาเนี่ยก็เลยสั่งพ่อตำรวจไปว่าไปบอกท่านธิดาทีว่าฉันน่ะตอบรับคำขอของเธอแล้วและในตอนนี้นะครับตกเย็นมากเนี่ยตัวของเขาก็ได้เดินออกมานะซึ่งได้เจอกับน้องคนนึงนะครับที่กำลังโดนไอ้พวกกีกีเนี่ยเรียกฆ่าไทยอยู่เลยซึ่งทางเพกเนี่ยตัวของเขาก็ได้เข้าไปห้ามนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเขาน่ะเป็นบอกคุ้มกันนั่นเองซึ่งทางน้องเนี่ยก็สภาพซอมซองมากเลยนะหีโร่ผู้ประดุมความยุติธรรมเกิดมาฉันเพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละค่ะซึ่งทางเพกเนี่ยถึงกับทำหน้าเจริญเลยนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าคือว่าที่นี่ที่ไหนมันคือที่ไหนงั้นหรอซึ่งทางเพกเนี่ยก็ได้เช็ดหน้าให้กับน้องนะครับจนสะอาดเกลี้ยงเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้จะหลับอยู่ตลอดเวลาเลยทางเพกเนี่ยก็ได้งงนะนี่ซึ่งพอน้องรู้สึกตัวนะครับน้องเนี่ยก็ได้หยิบคาเฟอีนอัดเม็ดมานะน้องได้ให้ผลมาว่าฉันเป็นมนุษย์กลางคืนถ้ามันทำงี้ก็ทนตื่นกลางวันไม่ไหวหรอกค่ะซึ่งทางเพกเนี่ยก็
ได้ถามนะครับว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปนะทางพระเอกเนี่ยก็เลยขอเบอร์ทางพ่อกับแม่ของเธอแต่เธอบอกว่าไม่มีนั่นเองทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็หมดอารมณ์แล้วนะตัวของเขาได้เขียนเบอร์ของเขาไปว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยโทรมาเบอร์นี้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้โทรในตอนนั้นเลยนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะว่าจะโทรทำไมตอนนี้ซึ่งน้องก็ได้ให้ผลมาว่าพระเอกน่ะอาจจะให้เบอร์มั่วมาก็ได้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้โทรมาจริงๆด้วยนะครับและน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะจำทางกลับบ้านได้แล้วหลังจากนี้น่ะน้องขอลาไปก่อนนะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกวันนี้สนุกสุดๆไปเลยซึ่งพอน้องกำลังเดินกลับบ้านนั้นน้องก็ได้รับสายคนนึงนะครับดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะเป็นสายสืบนั่นเองเธอนั้นลอกเข้ามาในโตเกียวแอร์เรียสำเร็จแล้วโดยเป้าหมายของเธอนั้นนะครับจะเป็นการกำจัดผู้นำโตเกียวแอร์เรียที่ดาศักดิ์สิทธิ์น่ะซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้กลับบ้านไปแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็หยิบสไนเปอร์ออกมานะครับซึ่งน้องเนี่ยขณะที่กำลังเดินไปที่สักแห่งนึงก็ได้มีตำรวจมาถามนะว่าน้องน่ะไปไหนมาไหนคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ซึ่งแน่นอนล่ะครับทางมาสเตอร์ที่กำลังสื่อสารกับน้องอยู่เนี่ยก็เลยบอกว่าให้ฆ่าพวกเขาซะน้องไปซัดยับเลยนั่นเองแต่มาทางบ้านของทางเพจนะครับในตอนนี้เนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้กำลังจะกินชาบูกันอยู่เลยแต่ว่านะอยู่ดีๆในเพื่อนของเขานะครับก็ได้ล้มมาหน้าห้องของเขาแล้วก็ได้อ้างว่าเขาน่ะเป็นไข้ซึ่งเธอนะครับคือประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายมากาตะแถมยังเป็นลูกสาวของประธานบริษัทผลิตอาวุธขนาดใหญ่ด้วยนะชิบะจูโคนะแต่นั้นเองนั้นทางคิสาระเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้มาอีกคนนะครับแล้วก็ได้บอกว่าใช่อันนี้ทำสุกิยากิทีฉันน่ะหิวข้าวแล้วน้องเนี่ยก็ได้ล้มลงเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าเอ็นจูขอร้องละหลากสักคนไปทิ้งทีซึ่งน้องเนี่ยก็ได้งงนะครับสองคนนี้น่ะไม่ถูกกันอย่างแรงเลยนะสิถ้าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเคมีในร่างกายจะฟาดฟันกันให้ตายไปเลยล่ะตัดมาอีกทีนะครับทั้ง4คนเนี่ยก็ได้มานั่งกินสุกิยากิด้วยกันซึ่งพอกินสักแป๊บเนี่ยทั้งคิสาระแล้วก็ทางเธอคนนี้นะครับก็ได้ต่างทะเลาะกันเรียบร้อยแล้วนะจนบ้านของทางพระเอกเนี่ยพังกันเลยทีเดียวพระเอกเนี่ยถึงกับพูดเอาเลยว่าเงินประกันค่าห้องฉันคงไม่ได้คืนแล้วล่ะตัดมาในตอนเช้านะครับในตอนนี้นะทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาทำงานคุ้มกันซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มาเจอกับคนๆนึงนะดูเหมือนว่าเขาน่ะจะพบกันครั้งแรกเลยทางพระเอกนะครับดูเหมือนว่าเขาน่ะจะรู้จักชายคนนี้ด้วยนะซึ่งชายคนนี้นะครับก็ได้พูดกับเลนทาโร่ไปว่านี่เลนทาโร่ดูเหมือนว่าเธอน่ะจะเป็นคนทำลายเรือกันไปสินะนั่นน่ะมันกำลังจะถูกย้ายไปติดตั้งที่ดวงจันทร์แล้วใช้ยิงแก๊สเชียบนโลกที่นั่นแต่ว่าเธอครับซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้รู้ไต่นะครับที่จะยิงน่ะมันไม่ได้มีแค่แก๊สเชียใช่ไหมล่ะง่ายๆนะครับไอ้บ้านนี่น่ะมันจะใช้อำนาจยึดครองประเทศอื่นๆซึ่งทางเทนชิเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ครั้งนี้เลยนะไอ้บ้านเนี่ยมันก็ได้ต่อว่าทางน้องไปนะครับว่าน้องน่ะไม่มีทัศนะความเป็นผู้นำเลยพวกเราต้องคิดด้วยว่าจะทำยังไงต่อไปหลังจากที่จัดการแก๊สเชียให้สิ้นซากแล้วประเทศที่ฟื้นฟูจะภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้รวดเร็วที่สุดจะกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ของโลกนั่นแหละคือเป้าหมายของฉันถ้ามีอะไรมาขัดขวางเส้นทางที่ว่าก็ต้องกำจัดมันทิ้งให้หมดซึ่งทางเพกเนก็ได้จับไหล่ทางน้องเทนชิเลยนะอย่ามาเล่นไปหน่อยเลยไม่ได้ล้อเล่นฉันจะทำให้คนที่มีพลังอำนาจมาเคาะรนในแผนการของฉันความตั้งใจของฉันนะคือความตั้งใจของญี่ปุ่นกล่าวคือความตั้งใจของญี่ปุ่นมันก็คือความตั้งใจของฉันนั่นแหละและในตอนนี้พวกเขาเนก็ได้กำลังเดินทางกลับกันนะครับซึ่งในขณะที่กำลังเดินทางกลับกันอยู่นั้นทางน้องเอ็นจูเนี่ยเขาได้รู้สึกแปลกๆนะครับลางสังหรณ์ของฉันบอกมาถึงขนาดนั้นเองนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้โดนรอบนะครับบุกทำร้ายนั่นเองทางพระเอกของเราก็ไม่รอช้านะตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีพาโอหยินแล้วก็ทางน้องเอ็นจูรีบหลบไปเลยนะครับซึ่งก็เกือบไม่รอดนะทางน้องเทนจูเนี่ยก็ได้มาจัดการบังกระสุนไว้ให้กับทางน้องเทนชินั่นเองซึ่งก็เกือบตุยแล้วนะไอ้พระองค์คลักเนี่ยมันก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็ได้ช่วยองหยิงเข้าไปข้างในนั่นเองทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าแกล้งเป็นใครกันแน่ซึ่งแต่มันทางน้องนะซึ่งน้องเนี่ยก็เป็นคนยิงสไนเปอร์มานั่นเองน้องได้แรงกับมาสเตอร์น้องไปว่าน้องทำพลาดมีนักคุ้มภัยมือดีทำหน้าที่ป้องกันอยู่ฉันจะเก็บเซนฟิลและถอยออกไปค่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ได้เห็นตัวทางพระเอกนะครับเพราะว่ามันไกลเกินไปซึ่งก็รอดตัวไปนะน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคนที่มาขวางฉันเป็นใครกันแน่ตอนที่6ในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยจะได้ถูกน้องทีน่านั่นเองน้องเนี่ยได้เรียกนายก็ได้ซื้อของมาฝากด้วยซึ่งน้องนายก็ดูท่าจะชอบมากเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กินไม่เป็นด้วยนะทั้งเพลงเนี่ยก็เลยต้องป้อนให้ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ดูสนิทกันมากขึ้นเลยนะครับและน้องเนี่ยก็สนุกกับการเที่ยวครั้งนี้มากเลยทันใดนั้นเองนั้นโทรศัพท์น้องเนี่ยก็ได้ดังขึ้นนะและน้องเนี่ยก็ได้วิ่งไปเลยพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าพวกเราเนี่ยเจอกันอีกได้ไหมคะทั้งเพลงเนี่ยก็เลยบอกไปว่าโทรมาก็แล้วกันนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องเนี่ยก็ได้มารับสายมาสเตอร์ของน้องนะได้แผลที่ใช้ตอนพบปะเจรจาครั้งหน้ามาแล้วนักคุมภัยคนนั้นน่ะรู้แล้วว่ามันคือใครน่าสปาจงฟังภารกิจใหม่ของเธอนะสังหารประธานบริษัทคุ้มภัยเอกชนเทนโดคิซาระซึ่งทางเพจในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาพบกับทางมิโอรินะครับซึ่งก็เป็นคู่หูคู่แค้นของทางคิซาระนั่นเองซึ่งในตอนนี้น้องคิซาระเนี่ยก็ได้พกอาวุธมาเต็มตัวเลยนะเพื่อที่จะไม่ให้พระเอกของเรานั้นไปพบกับเธอคนนั้นเพียงแค่2-2ซึ่งทางเพจเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปเลยซึ่งก็ได้ขังน้องคิซาระอยู่ด้านนอกนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องมิโอรินเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยธุระกับทางพระเอกของเราในห้องซึ่งก็เป็นห้องลับในลับอีกนะซึ่งพระเอกเนี่ยก็มาถามนะครับเรื่องการลอบยิงในวันนั้นซึ่งพวกเขาเนี่ยก็หาตึกกันได้ด้วยนะซึ่งทางมิโอรินเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ถ้าพูดตรงๆนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยิงตัดตำแหน่งนี้
ี้ให้ถูกทั้ง2นัดซาโตนี้จังระวังหน่อยนะซาโตต้องเป็นมือสไนเปอร์ที่เก่งกาจมากแน่พอเทียบกันแล้วองค์คณะของทันธิดาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นแค่กลุ่มลูกไก่ลูกกาที่เพิ่งก่อตั้งได้แค่10ปีนิดๆเองถ้าปล่อยไว้แบบนี้ทันธิดาศักดิ์สิทธิ์จะไปสู่สวรรคาลัยเมื่อไหร่ก็ไม่แปลกหรอกซึ่งทางเพย์เนก็ได้ขอร้องนะครับมีโอริช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับไซตาเกะโชเกนให้หน่อยได้ไหมตาเกะนั่นเป็นผู้ว่าจ้างคนรอบสังหารแน่เธอช่วยสืบเบื้องหลังให้หน่อยสิซึ่งน้องเนก็ได้คิดนะครับอีกฝ่ายเป็นผู้นำของโอซาก้าแอเรียเลยนะเข้าใจแล้วล่ะแต่มีข้อแลกเปลี่ยนนิดนึงนะเราเองก็อยากเห็นพลังที่แท้จริงของซาโตมิจังเหมือนกันเนอะซึ่งน้องเนก็ได้เข้ามายั่วสวาทพระเอกนะครับทำเอเนก็ได้ถึงกับสะดุ้งเลยนะเหมือนไม่เกี่ยวกับเธอสักหน่อยอีกอย่างใครจะไปโชว์ของแบบนั้นให้คนอื่นดูกันซึ่งเธอเนก็ได้บอกว่าคิสาระดีขนาดนั้นเลยเหรอทำมันทำให้เจ้าลืมคิสาระได้เอายอมซาโตมิจังทำอะไรก็ได้ตามใจกับร่างกายก็ได้นะซึ่งทำพระเอกเนก็ได้ถึงกับเขินเลยนะครับท่านั้นเองนั้นทางคิสาระเนก็ได้บุกเข้ามาเลยซึ่งน้องเนก็โกรธจัดเลยนะพวกแกทำอะไรกันอยู่ฮะซึ่งทางน้องมีโอรีเนก็ได้ทำท่านะครับทำท่าทางแบบว่าปิดนู่นปิดนี่นิดนึงนะทางพระเอกเนก็ได้จนมุมแล้วนะครับในตอนนี้ไม่ต้องเข้าใจผิดนะคิสาระทางงานซาโตมิจังเรื่องนั้นเราจะทำตามที่ว่าเลยก็แล้วกันนะก็แหมก็แบบว่าซาโตมิจังจะยอมย้ายเข้ามาที่บริษัทเราถ้าเราเสนอตัวให้นะซี่ซึ่งทางคิสาระเนก็ได้ถึงกับงงเลยนะครับไม่จริงนะไม่จริงนะซึ่งน้องเนก็ได้กวนประสาทกับออกไปด้วยนะในตอนนี้ทางคิสาระเนก็ได้งอนจัดเลยนะครับในตอนนี้ทางพระเอกของเรานั้นกับน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้พบกับทางคุณหมอนะหรือว่าทางซูมิเระนั่นเองซึ่งเธอก็ได้บอกว่ายินดีด้วยนะดูเหมือนว่าเธอจะจัดการฮิโรโกะคาเงทาเนะได้อันดับก็เลยพุ่งพรวดจนมาติดอันดับ1ในพันเลยได้นี่เพราะงั้นฉันก็เลยคิดว่าควรจะบอกเธอเรื่องอัจฉริยะอีก3คนนอกจากฉันเรนทาโร่คุงสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับฉันคืออะไรอดีตผู้รับผิดชอบสูงสุดในโครงการสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ถ้าตอบแบบนั้นคงไปข้อสอบที่ได้คะแนนครึ่งแล้วนะโครงการสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่เป็นชื่อโครงการที่4ประเทศร่วมถึงญี่ปุ่นร่วมมือกันมันเป็นโปรเจกต์ระหว่างประเทศประสานทหารจากกลอาเธอร์สเนกจากสาขาออสเตรเลียไอแลนด์จากสาขาอเมริกามูโรโตะซูมิเระจากสาขาญี่ปุ่นและคนที่รวบรวมคนที่ว่าก็คืออันเบรสกรูเนวันทั้ง4คนที่ว่ามาถูกรวบรวมมาเพื่อปกป้องโลกที่ถูกรุกรานจากเกสเทียแต่โปรเจกต์ที่ว่าก็ถูกยกเลิกไปเพราะรู้ความสามารถในการต่อสู้ของเราเด็กต้องสาวเลยไงล่ะถึงจะไม่ได้มีการประกาศออกมาแต่หลังจากที่ถูกปลดแล้วทหารจากกลส่วนใหญ่ก็กลายเป็นโปรโมเตอร์คนที่อยู่อันดับสูงๆส่วนใหญ่ก็เป็นคนพวกนั้นแหละเธอตัดสินใจจะไล่ตามต้นกำเนิดของตัวเองคงต้องปะมือกับคนพวกนั้นในไม่ช้าเตรียมใจไว้ไหนก็ดีนะแต่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายขนาดนั้นเธอเองก็โคตรหนึ่งใน4อัจฉริยะอย่างกลูเนวันเป็นคนดัดแปลงไปแล้วนี่ซึ่งทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เคลียร์จัดเลยตามมาทางฝั่งของทางทีน่านั่นเองซึ่งในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้กำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะซึ่งแน่นอนละครับน้องเนี่ยก็ได้มาหาทางคิสาระนั่นเองแล้วก็ได้บอกว่าคุณคือเทนโดคิสาระสินะเตรียมใจไว้ซะแล้วน้องเนี่ยก็ได้สาดแก๊สลิงนะครับไปทั่วห้องเลยทางน้องคิสาระเนี่ยน้องนะครับก็ได้ใช้ดาบของน้องฟาดฟันไปที่กระบอกปืนจนมันขาดครึ่งเลยนะแต่ในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ไม่สามารถสู้ได้ทางคิสาระเนี่ยก็ได้จนมุมแล้วเธอเนี่ยก็ได้ถูกบีบคอจนจะหมดลมหายใจแล้วนะครับตอนนั้นเองนั้นน้องเนี่ยก็ได้พูดชื่อของทางพระเอกขึ้นมาซาโตมิคุงซึ่งน้องทีน่าเนี่ยก็ได้สติขึ้นมาเลยนะครับซาโตมิงั้นเหรอตอนนั้นเองนั้นทางพระเอกเนี่ยก็ได้พุ่งมาโจมตีใส่น้องทีน่านะน้องทีน่าเนี่ยก็ได้หลบได้พวกเขาเนี่ยก็ได้มองหน้ากันเลยนะครับไม่จริงนะทั้ง2คนถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวทำไมกันคะคุณเรนทาโร่พระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นเหรอนี่เธอซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เจ็บใจมากเลยนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปจับปืนของเธอแล้วก็ได้บอกให้คังคิสาระนั้นทดลองพื้นให้ทีเพื่อจะให้น้องหนีไปได้นั่นเองซึ่งในตอนนี้นั้นน้องเนี่ยก็ได้หนีไปแล้วนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกกับคังคิสาระไปว่านั่นน่ะเป็นคนรู้จักของฉันฉันก็เลยปล่อยให้หนีไปและในตอนนี้นั้นทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้มาส่งคังคิสาระมาโรงพยาบาลนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เจ็บใจมากเลยเพราะว่าน้องไม่อยากให้ซาโตมิคุงเห็นเธอในสภาพนี้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขอบคุณพระเอกมากเลยนะและน้องเนี่ยก็ได้มีใจให้กับพระเอกนะครับน้องเนี่ยก็เลยบอกว่าเรามาจับมือกันก็ได้นะจับมือเหมือนแฟนกันยังไงล่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็จะจับแล้วนะครับแต่ทางน้องเอ็นจูเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ไปจับนมของทางคิสาระนะจนคิสาระถึงกับเคลิ้มไปเลยว่าทางพระเอกของเราทำบ้าอะไรกันเนี่ยซึ่งพอคิสาระรู้นะครับน้องเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะว่าทำไมไม่ใช่พระเอกของเราเอ็นจูเนี่ยก็ได้บ่นไปเลยรอฉันกลับไปออฟฟิศก็มีแต่รูปเต็มไปหมดพอมาที่นี่ก็เจอคิสาระโชว์นมยอดเลนทาโร่อีกและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันเรื่องต่างๆนานาเกี่ยวกับงานนะตามมาทางฝั่งของทางเลนทาโร่นะครับแต่ตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้มาคุ้มกันทางน้องเทนชินั่นเองซึ่งก็ไปรถส่วนตัวของพวกเขาเลยซึ่งพอพระเอกมาส่งทางองค์หญิงนะครับหรือว่าทางเทนชิมาถึงนั้นไอ้บ้าองค์คลักนั้นมันก็ได้เข้ามาหาเรื่องเลยนี่มันหมายความว่ายังไงทำไมถึงให้ท่านธิดาศักดิ์สิทธิ์นั่งรถกระป๋องแบบนี้ได้สถานพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าเปลี่ยนรถแล้วถ้าเป็นลีมูซีนอันตรายเกินไปซึ่งมันเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะทางด้านเองนั้นทางน้องทีน่าก็ได้ยิงสไนเปอร์เข้ามาทางพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าปกป้องทางเทนชิไปทันพอดีเลยนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้พาเทนชิไปหลบที่ใดที่หนึ่งนะน้องเอ็นจูเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปจัดการคนที่รอบยิงเองไว้ใจฉันได้เลยฉันรีบกลับมานะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปเลยนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็เลยเป็นห่วงเป็นอย่างมากไม่เป็นไรเราใจเย็นไว้ถ้าฝ่ายเป็นมือปืนระยะไกลเอ็นจูก็พอมีหวังทั้งนั้นเองนั่นทางเทนชิน้องเนี่ยก็ได้มาบอกกับเรนทาโร่ว่ารีบเรียกเธอกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะดิฉันได้ใช้อำนาจสั่งให้ไอเอสโอบอกข้อมูลของทีน่าสปราวมาให้แล้วค่ะเธอคนนั้น
เป็นอินิชิเอเตอร์โมเดนนกฮูกอันดับ97และเป็นหนึ่งในมนุษย์ดัดแปลงซึ่งทางเพลงในตอนนี้นะครับเขาก็ได้โทรหาเลยนะแต่ว่าใครคนนึงเนี่ยไปขอรับสายเข้าซึ่งนั้นก็คือทางน้องถีน่านั่นเองทางเพลงของเราในตอนนี้ถึงกับช็อกไปเลยนะครับตอนที่7ในตอนนี้นะครับทางตัวของทางพระเอกของเราก็ได้พาทางน้องเอ็นจูมาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็โชคดีไปว่าทางน้องน่ะไม่ได้เป็นอะไรมากรอแค่อาการฟื้นตัวเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับการได้รับยาสลบเข้าไปจำนวนมากซึ่งทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เศร้าเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งหาน้องคิซาระเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาปลอบใจทางเพลงของเราอะนะซึ่งตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าทุกอย่างน่ะมันจะจบแบบนี้งั้นเหรอคิซาระเนี่ยก็เลยบอกไปว่าจะมีการพูดคุยกันครั้งที่3ระหว่างท่านธิดาศักดิ์สิทธิ์กับท่านผู้นำไซตาเกะทางเพลงเนี่ยก็ได้ถามนะครับเมื่อไหร่นะซึ่งก็คือมันพรุ่งนี้20:00แล้วทางเพลงของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้สลบไปนะครับเพราะว่าเขาเหนื่อยมากเลยและในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ได้มานั่งคิดนะครับกับเหตุการณ์น้องเอ็นจูก่อนหน้านี้นะผู้บาดเจ็บถูกยิง4ที่พร้อมกันแล้วก็เจอปืนกลหนักพังๆถูกทิ้งอยู่แถวนี้3จุดดูถ้ามันจะติดตั้งอุปกรณ์ไว้กับอุปกรณ์แปลกๆมาก่อนทางเพลงนะครับตัวของเขานี่ก็ได้คุยคิดขึ้นมาว่าถ้าอยากฆ่าเอ็นจูจริงๆน่ะเอ็นจูคงตายไปนานแล้วตำรวจก่อนหน้านี้ก็ด้วยทีน่ากำลังหลีกเลี่ยงการฆ่าคนเท่าที่ทำได้อย่างนั้นหรอถึงอย่างนั้นเรื่องที่ทีน่าอยู่อันดับที่98ก็ไม่เปลี่ยนไปอยู่ดีบุกมาฆ่าคิซาระอีกฉันก็ได้รับการเจ็บตัวและเอ็นจูก็หลับไม่ได้สติพูดตรงๆคือยังนั่นน่ะไม่ใช่คู่มือที่เราจะสู้ได้เลยคำขอคราวนี้จะถอนตัวดีไหมนะและทันใดเองนั้นก็ได้มีเอกิกี้เนี่ยที่เป็นองค์ครักษ์นะครับเข้ามาทางพระเอกนะตัวของมันเนี่ยก็ได้มาล้อเรื่องที่ทางพระเอกน่ะไม่ได้อยู่ในแผนการพูดคุยกับทางธิดาเนี่ยครั้งที่3นั่นเองนะครับการหารือครั้งที่3ถูกกำหนดแล้วมีแผนคุ้มกันใหม่มาแล้วว่ะแต่เสียใจด้วยนะแผนนี้น่ะไม่มีที่ให้แกหรือคนที่เสียอินิชิเอเตอร์ไปอย่างแกหรอกนะทางพระเอกตัวของเขาเนี่ยไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งมากระชากคอเสื้อแล้วก็ได้บอกไปว่ารีบไปวางแผนคุ้มกันลวงเดี๋ยวนี้เลยฉันน่ะจะทำหน้าที่ต่อฉันจะปกป้องธิดาศักดิ์สิทธิ์เองซึ่งองค์ครักษ์มันก็ได้ระเบิดเลยนะครับปกป้องธิดาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขู่ไปนะครับอย่าเอาฉันเหมารวมกับนายฟังให้ดีเราต้องปล่อยข้อมูลปลอมของเราออกไปส่วนที่เหลือทั้งหมดน่ะฉันจะจัดการเองและในตอนนี้ทางตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาหาทางคุณหมอนะครับหรือว่าทางซูมิเระพวกเขาเนี่ยได้มาศึกษาเรื่องของเชนฟิลบีตตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสอดแนมที่ควบคุมด้วยนิวโรชิปที่ฝังในสมองเป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูลเช่นตำแหน่งเป้าหมายอุณหภูมิหรือความชื้นแรงลมทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ถามไปว่าไอบีตแบบนี้เนี่ยมันจะควบคุมพร้อมกันได้มากสุดกี่เครื่องนั้นหรอซึ่งหมอเนี่ยก็ได้บอกว่า3อันเท่านั้นแต่ของทางเพจเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าตัวของเขาน่ะจะโคนทีน่าให้ได้ถ้าคุณหมอเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าพวกที่มีแรงไม่เกินอันดับ100มีแต่ปีศาจที่ขายวิญญาณให้กับซาตานเท่านั้นแหละเลนทาโร่คุ้งเธอรู้ไหมว่าทำไมวาเรเนียนถึงเป็นสีดำเพราะมันตกผลึกจากความแก่ชังในตัวฉันยังไงล่ะตอนที่รู้ตัวฉันก็คิดขึ้นมาได้น่ะว่าการเติบโตของเธอกำลังช่วยวิญญาณของฉันอยู่มันทำให้รู้ว่ายังเชื่อมต่อกับโลกใบนี้ผ่านตัวตนของเธอเพย์ของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นไม่สิเพราะเป็นแบบนั้นแหละฉันถึงต้องไปยังไงล่ะฉันอยากให้คุณคิดอยากให้ทุกคนเห็นว่าแขนข้างนี้ที่ได้มาจากหมอมีไว้เพื่อปกป้องใครสักคนปกป้องธิดาศักดิ์สิทธิ์จัดการทีน่าฉันยังแต่อันดับขึ้นไปและเผยปริศนาของโลกใบนี้ออกมาเองฉันนั่นหนีไม่ได้เด็ดขาดและในตอนนี้นะครับทางเพย์ของเราเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้มาทำการฝึกอะไรบางอย่างซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมทางเพย์ของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะตัวของเขาน่ะเก่งเป็นอย่างมากเลยทางคิซาระน้องเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นคือสิ่งที่ฝังอยู่ในตาซ้ายของทางซาโตเมะคุยไงล่ะด้านในของเปลือกตาที่ทำจากโลหะผสมวาเรเนียมบริสุทธิ์มีคอมพิวเตอร์สเปคสูงที่ฝัง CPU กราฟิกทรานซิสเตอร์อยู่ทำให้แม้แต่ความคิดเกิดการโอเวอร์คล็อกเพราะงั้นเวลาในโลกที่ซาโตเมะคุงเห็นน่ะมันช้ากว่าเวลาจริงมากๆแต่มาทางฝั่งของทางทีน่านะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้กำลังพูดคุยกับทางมาสเตอร์ของเธออยู่นั่นเองน้องเนี่ยก็ได้บอกอะไรบางอย่างไปนะว่ามาคิดว่ามันแปลกๆหรอระหว่างทางที่มีอยู่จุดนึงอย่างกับตั้งใจวางตำแหน่งซุ่มยิงที่มันเหมาะไว้ให้เลยทางมาสเตอร์ของเธอเนี่ยก็ได้บอกว่ามีข้อมูลเข้ามาว่านักคุ้มภัยกับอินิชิเอเตอร์ที่บอกให้ฆ่าทิ้งยังไม่ตายน่ะซึ่งทางน้องทีน่าเนี่ยก็ได้ทำการตกใจนะแล้วก็ได้บอกไปว่าฉันคิดว่าส่งลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วคะซึ่งทางมาสเตอร์ของเธอเนี่ยก็ได้ถามเธอย้ำไปนะครับว่ามาสเตอร์ของเธอน่ะเป็นใครซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ามาสเตอร์น่ะมีชื่อว่าแลนนั่นเองมาสเตอร์แลนเนี่ยตัวของเขาก็ได้บอกทิ้งท้ายกับทางทีน่าไปว่าถ้างั้นก็คงรู้อยู่แล้วสินะว่าถ้าเธอแพ้แล้วก็ยิงหัวตัวเองซะซึ่งในระหว่างที่น้องทีน่าเนี่ยกำลังเดินไปอยู่นั้นน้องเนี่ยก็ได้ภาวนาว่าอย่ามาเลยนะขอร้องละอุเลนทาโร่และในตอนนี้ทางเพย์ของเราในตัวของเขานั้นก็ได้มาถึงสถานที่ซุ่มยิงของทางน้องมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าน้องทีน่าเนี่ยก็ได้โทรมาเลยนะเมื่อเห็นทางเพย์ของเรายืนอยู่ด้านล่างน้องเนี่ยได้บอกว่าที่นี่นะมีเยลล์จริงๆด้วยนะคะแต่ว่าฉันรู้สถานที่พบปะกันแล้วค่ะจะเล็งหัวธิดาศักดิ์สิทธิ์ตอนออกมาก็ทำได้ทางเพย์เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันน่ะไม่ให้เธอฆ่าธิดาศักดิ์สิทธิ์หรอกบนไหล่ของเจ้าหญิงคนนั้นมันคืออนาคตของประเทศนี้ถ้าจะบอกว่ายังไงก็จะฆ่าให้ได้แล้วก็ขามศพฉันไปก่อนก็แล้วกันและทั้งคู่นะครับก็ได้ทำการบวกกันอย่างเมามันเลยนะซึ่งทางเพย์ของเราในตัวของเขานั้นก็ได้เอาแต่หลบนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้ใช้สไนเปอร์ของเธอยิงมาทางเพย์ของเราเยอะมากเลยนะจนตัวของเขาเนี่ยรับไม่ทันกันเลยทีเดียวเพราะว่าน้องทีน่าน่ะยิงแม่นมากตัวของเขาเนี่ยก็เลยมาหลบสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งแผนการของเขาก็คือจะทำลายไอ้เจ้าโด
นกลมๆเนี่ยนะ3ลูกให้หมดก่อนเพื่อให้น้องทีน่านั้นไม่สามารถยิงเขาได้แม่นยำได้นั่นเองซึ่งเธอนั้นเองนั้นเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็ได้โทรเข้ามานะครับผ่านทางพระเอกนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยเขาได้รับสายโดยเพื่อนของเขาเนี่ยบอกว่าผลออกมาว่าอุปกรณ์ที่ติดกับปืนกลที่เก็บมาได้นั้นน่ะมันคือตัวควบคุมระยะไกลซึ่งภายในตึกนี้นะครับมีอยู่ถึง5ตัวเลยนะที่น้องทีน่าเนี่ยกำลังควบคุมอยู่ทางพระเอกของเราในตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่านี่สินะที่น้องเอ็นจูแพ้น่ะและตัวของเขานะครับก็ได้ทำการเก็บเรียบเลยนะซึ่งพอทำการเก็บแล้วเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางน้องทีน่าเลยนะครับซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำลายเครื่องที่4ไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็นั่นแหละครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนน้องทีน่าสวนกลับมาเหมือนเดิมอยู่ดีและตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะพ่ายแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เลยระเบิดชิ้นสุดท้ายนะครับแต่ระเบิดเนี่ยดูเหมือนว่ามันกลับจะด้านเอานะทางพระเอกเนี่ยก็หมดหวังแล้วนั่นเองขนาดระเบิดยังด้านฉันน่ะคงหมดหวังแล้วสินะทันใดแดงนั้นทั้งระเบิดที่มันด้านเนี่ยมันก็ได้เป่งไซออกมานะครับโดยเหมือนว่าโชคเนี่ยยังเข้าข้างพระเอกอยู่นั่นเองน้องได้โดนระเบิดแฟลชไปทำให้น้องเนี่ยมองไม่เห็นนั่นเองทางพระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้านะตัวของเขาเนี่ยได้ทำการปิดฉากทางน้องทีน่าเนี่ยจากชั้นบนลงมาชั้นล่างเลยนะครับน้องทีน่าถึงกับยอมแพ้แล้วนะในตอนนี้แต่ว่าทางพระเอกเนี่ยก็ได้ไว้ชีวิตไว้เพราะว่าทางน้องทีน่านั้นได้ไว้ชีวิตทางน้องเอ็นจูเหมือนกันตัวของเขาเนี่ยได้พาทางน้องทีน่าออกมานะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยมีทรงว่าจะพาทางน้องทีน่าเนี่ยมารับเลี้ยงดูเองซึ่งในขณะที่กำลังพาออกมาอยู่นั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้ถูกยิงนะครับโดยใครบางคนซึ่งคนที่ยิงเนี่ยก็คือไอ้เจ้าองคลักษ์ที่มันคอยอิจฉาทัพเอกของเรานั่นแหละนะซึ่งตัวของมันเนี่ยก็ได้จะซ้ำด้วยนะครับแล้วมันก็ได้จับทั้งเพของเราด้วยแต่ทั้งนั้นนั่นเองนั้นทางน้องเทนชิเนี่ยหรือว่าทางที่ดาซักซิดน้องเนี่ยก็ได้มาห้ามไว้ซึ่งก็ฉิวเฉียนมากเลยนะครับซึ่งเจ้าองคลักษ์เนี่ยมันก็ได้ตกใจมากเลยว่าทำไมองค์หญิงน่ะมาอยู่ที่นี่น้องเทนชิเนี่ยก็เลยอธิบายไปว่าหลังจากได้ฟังคำให้การตัดสินใจโดยพลักการของคุณดิฉันก็โลดจากห้องเจรจามาซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้โมโหมากเลยนะครับบาปไปแล้วแค่เผื่อหน้าคุ้มภัยธรรมดาน้องก็ได้ถามสัตว์ตัวมีไปว่าในฐานะที่คุณได้ช่วยชีวิตฉันไว้สิ่งที่คุณต้องการจากดิฉันน่ะคืออะไรซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าพลังที่ทำให้ฉันสามารถปกป้องสิ่งที่อยากปกป้องได้องค์หญิงเนี่ยก็ได้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วล่ะขอใช้อำนาจพิเศษในฐานะประมุขแห่งโตเกียวแอเรียแห่งซาโตมิเรนทาโร่เลื่อนอันดับขึ้นมาอยู่ที่300สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลความลับระดับ5หรือก็คือสูงกว่า100ตียาสุวกิค่ะทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทางพระเอกเนี่ยไม่รอช้านะตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิงนิ้วของเจ้าบานี่หายไปเลยนะครับและทางพระเอกเนี่ยก็ได้ขู่ไปว่าอย่าเข้ามาใกล้ทีน่าอีกนะถ้าปฏิเสธฉันจะยิงด้วยข้อหาขัดขืนเองและในตอนนี้เรื่องราวเนี่ยก็ได้จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะทางพระเอกเนี่ยวันนึงนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินมาที่บริษัทที่ตัวของเขาอยู่นั่นเองซึ่งทางน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้ฟื้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็ดีมากเลยแต่ข่าวดีอีกอย่างนึงนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้เจอกับทางน้องทีน่าอยู่ด้วยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ถึงกับแทบพุ่งเลยนะเพราะว่าทำไมน้องทีน่าน่ะถึงมาอยู่ที่นี่จิสราเนี่ยก็อธิบายมาว่าน้องเนี่ยจ้างเอาไว้นั่นเองโดยให้ผลมาว่าถึงจะถูกปล่อยตัวก็ไม่มีที่ให้กลับนี่นะน่าสงสารออกซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างดีใจมากเลยนะทางน้องทีน่าเนี่ยก็ได้ขอฝากตัวกับทุกคนไว้ด้วยนะครับตอนที่8ในตอนนี้นะครับทางทหารเนี่ยมันก็ได้ไปเจอกับทางแกลสเทียนะซึ่งทางแกลสเทียตอนนี้นะครับมันก็ตัวใหญ่มากและก็มีแมงมุมมากมายโผล่มาอีกด้วยซึ่งมันเนี่ยก็ได้ทำการฆ่าพวกทหารเนี่ยไปเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของทางเพจของเราในตอนนี้นะตัวของเขาเนี่ยก็ได้รับงานมาสอนพิเศษให้กับเด็กๆนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เขินหนักมากเลยนะครับในการที่จะมาเป็นครูฝึกสอนศิลปะการต่อสู้บางอย่างให้กับเราเด็กๆรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยนะซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยก็ต่างตื่นเต้นเช่นกันซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้ถามเรื่องราวต่างๆนานาจนตัวของพวกเขาเนี่ยต่างรับกันไม่ทันเลยซึ่งในระหว่างคาบเรียนเนี่ยท่านน้องที่ได้ศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าน้องเทนชิเนี่ยน้องก็ได้เข้ามาดูด้วยนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีมากเลยซึ่งน้องเทนชินะครับน้องเนี่ยก็จะมารอทางพระเอกนะเพื่อพูดคุยด้วยซึ่งพอเขาสอนเสร็จนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันน้องเนี่ยก็ได้รายงานว่าเมื่อคืนนั้นพบแกสเทียเกาะอยู่ที่โมโนลิธหมายเลข32มันคือสเตตสีที่เรียกว่าอันเดบารันมันปล่อยสารกัดกร่อนวาลิเนียมออกมาหลังจากนี้6วันโมโนลิธหมายเลข32จะเสียความสามารถในการปล่อยสนามแม่เหล็กและพังทลายลงตอนนี้เริ่มสร้างโมโนลิธเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนแล้วแต่ว่ากว่าจะสมบูรณ์ก็ใช้เวลามากถึง9วันเลยทีเดียวผลจากการวิเคราะห์บอกว่า3วันหลังจากที่โมโนลิธพังทลายแกลสเทียที่ถาถมเข้ามาจะทำให้ประชาชนในโตเกียวแอร์ทุกคนตายกันหมดหรือไม่ก็กลายเป็นแกลสเทียตอนนี้ปิดข่าวเพื่อไม่ให้เกิดความสนุกอยู่ถ้าว่าอีกไม่กี่วันโมโนลิธจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่สามารถปิดบังไปได้ตลอดเลยด้านนอกของโมโนลิธมีแกลสเทียรวมกันถึง 2,000 ตัวโดยอันเดบารันเป็นคนออกคำสั่งนั่นเองทางพระเอกเนก็ได้หายผลนะครับว่าทำไมอันเดบารันที่เป็นสเตซีถึงมาเกาะโมโนลิธได้ล่ะแกลสเทียที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กจากโมโนลิธไม่ได้มีแค่สเตท5หรอกหรออีกอย่างรู้ยังไงโมเดลมดก็แค่บุกเข้ามาเพื่อซื้อเวลาให้อันเดบารันยอมสละชีวิตตัวเองแล้วทางเทนชิเธออยากให้ฉันทำอะไรล่ะนอนเทนชิเนี่ยก็ได้บอกว่าอยากให้คุณก่อตั้งกองเสริมขึ้นมาซึ่งกองเสริมนะครับเป็นระบบกองทัพเข้าไปรวมกับกองกำลังปกป้องตัวเองเอาง่ายๆนะครับให้ทางเพจของเราเนี่ยไปทีมต่อสู้นั่นเองซึ่งทางเทนชินะครับมีเป้าหมายที่ว่าอยากให้ทางซาโตมินั้นเป็นหัวหน้าทีมนักคุมภัยและเข้าร่วมศึกตัดสินในครั้งนี้ด้วยเวลา3วันที่เป็น
ช่วงหลังจากโมโนลิธพังทลายและโมโนลิธสำหรับนำมาเปลี่ยนถูกติดตั้งสมบูรณ์เราต้องกำจัดแก๊สเชียร์ที่บุกเข้ามาไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวมันคือศึกชิชตาของโตเกียวแอเรียเลยซึ่งพอเขาพูดคุยกันเสร็จเนี่ยทั้งพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลับบ้านมานะครับซึ่งกลับมาเนี่ยก็ได้พบแต่ความสดใสนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีทางน้องทีน่ามาอยู่ร่วมในบ้านด้วยนะครับทั้งพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้นอนด้วยกันนั่นเองในระหว่างกลางคืนเนี่ยนะครับทางทีน่าเนี่ยก็ได้ขอคุยด้วยกับทางพระเอกนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ซบไหล่ทางพระเอกเลยนะแล้วก็ได้บอกขอบคุณว่าขอบคุณนะเรนทาโร่คุงฉันอยากมีพี่ชายแบบคุณเรนทาโร่มาตลอดเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขอเรียกทางพระเอกว่าพี่ชายได้ไหมแน่นอนนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธเลยเขาเนี่ยชอบมากด้วยซ้ําแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งระบายกันถึงสิ่งที่ผ่านมาด้วยกันนะครับโดยทางพระเอกเนี่ยสอนเรื่องต่างๆนานาให้กับน้องทีน่าด้วยนะเป็นพวกเรื่องความคิดอะไรอย่างเงี้ยพอตื่นเช้ามานะครับน้องคิซาร่าเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาเลยซึ่งน้องเนี่ยก็มารับน้องทีน่ากลับไปนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้หาตัวน้องทีน่ากันนะแต่น้องเนี่ยก็ได้อยู่ใต้ผ้าห่มของทางพระเอกเขานั่นเองน้องเนี่ยก็ได้มุดออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนสนุกมากเลยค่ะพี่ขาก็มีแอบกลัวนิดหน่อยนะแต่ว่าดีใจจังเลยที่พี่ช่วยสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับฉันน่ะแน่นอนนะครับทางพระเอกเนี่ยถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนั่นเองทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางน้องคิซาร่านะน้องนั้นได้หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าฉันน่ะจะแจ้งตำรวจให้นะทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็อธิบายไปว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะครับและในวันนี้ของทางพระเอกของเราในตัวของเขานั้นก็ได้มาเดทกับน้องทีน่านะทั้งวันเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ต้องฝึกนะครับให้ใช้เวลาชีวิตเนี่ยเป็นกลางวันมากกว่ากลางคืนนั่นเองทางพระเอกเนี่ยก็ได้พาน้องไปเล่นเครื่องต่างๆนานาเลยจนน้องเนี่ยมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะครับในขณะที่พวกเขากำลังเดทกันอยู่นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเด็กบางคนนะซึ่งปลายเนี่ยมันก็ได้เขียนว่าฉันเป็นเด็กต้องสาบที่อยู่เขตรอบนอกทางพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปถามนะครับว่าตาน้องเป็นอะไรทางเป็นเด็กต้องสาบจริงไม่มีทางป่วยไม่ใช่หรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถอดผ้าปิดตาออกมานะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจมากเลยฉันน่ะถูกเทตะกั่วใส่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ที่ทิ้งเขตดวงตาสีแดงของฉันทางพระเอกเนี่ยตรงเขาก็ได้เศร้าเป็นอย่างมากเลยนะโดยน้องผู้หญิงนะครับน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาจับหน้าทางน้องทีน่านั่นเองเธอเองก็เป็นเด็กต้องสาบงั้นหรอเธอเนี่ยสวยจังเลยนะฉันน่ะถ้าไม่พึ่งคนอื่นก็คงเอาชีวิตไม่รอดก็เลยได้แต่ยิ้มไปเรื่อยๆพอมารู้ว่านอกจากนี้แล้วจะต้องทำหน้ายังไงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เป็นขอทานนั่นเองนะครับน้องเนี่ยก็ได้มีคนแกล้งด้วยนะสุดท้ายพระเอกเนี่ยตรงเขาเนี่ยจะเป็นห่วงน้องเป็นอย่างมากเลยอย่ามาทำเนื้อสักพักจะดีกว่านะน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะมีน้องสาวถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะหาน้องสาวอยู่นั่นเองนะครับท้าพระเอกเนี่ยก็เลยให้เงินไปแล้วก็ได้บอกว่าเธออย่ามาแถวนี้เลยนะสัญญานะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปนะครับท้าพระเอกเนี่ยก็ได้พาทางน้องทีน่าเดินหนีออกมาเลยและพวกเขาดูเหมือนว่าจะมาสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะท้าพระเอกเนี่ยก็ได้เคาะประตูไปซึ่งก็ได้มีเสียงบ่นมาเลยนะครับนี่มันเจ้าโลกจิตซาโตมิเรนทาโร่นี่วะซึ่งหาน้องเนี่ยจะมีชื่อว่าทาตางิริซึ่งจะเป็นคนน้องนั่นเองนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยเรื่องบางอย่างกันท้าพระเอกเนี่ยก็ได้ชมเพื่อนของเขาเลยนะครับว่าดูท่าธุรกิจของนายน่ะน่าจะปังหน้าดูเลยนะซึ่งเขาเนี่ยประชดนั่นเองนะครับไม่ต้องประชดหรอกไอ้นุ่มมีธุระอะไรล่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าเรื่องเลยแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยไอ้เจ้าทาคากิริคนพี่นั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้เดาไปว่านายน่ะได้งานเกี่ยวกับเรื่องโมโนลิธจะพังมาก็เลยขอให้พวกฉันไปตั้งกองกำลังเสริมก็เลยต้องหาพวกไปก่อตั้งกำลังเสริมแต่ไปที่ไหนก็ไม่มีใครเอาด้วยสุดท้ายก็เลยโผล่หัวมาที่นี่เป็นไงฉันดาถูกไหมล่ะซึ่งก็ถูกเพลงเลยนะครับไอ้นุ่มอย่างนายดันไปสร้างผลงานได้หน้าแบบนั้นคุ้มภัยทั่วแอเรียก็เลยเหมือนขี้หน้านายไงแล้วมันจะพังเมื่อไรล่ะปีศาจกี่ตัวล่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่ายังปิดข่าวอยู่นะแต่อีก4วันโมโนลิธจะพังลงมาส่วนศัตรูเนี่ยมีกว่า 2,000 นะซึ่งไอ้เจ้าคาราคิริคนพี่เนี่ยตัวของมันเนี่ยก็ได้ถึงกับตกโต๊ะเลยนะครับ 2,000 งั้นเหรอทางออกอยู่ข้างหลังยูสึกิส่งแขกซึ่งว่ามันเนี่ยจะไม่เอาด้วยนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าไม่ทำอะไรน่ะโตเกียวจะล่มสลายพวกนายก็จะตายเหมือนกันนะถ้าคาคิริคนพี่เนี่ยมันก็ได้บอกทางพระเอกไปว่าอันเดบอรันมันเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งมากอีกอย่างชื่อเสียงของมันเรื่องลือจากการที่มันทำลายเมืองจากการที่มันทำลาย3เมืองจนเหลือแต่ซากพอรัฐบาลเตรียมอะไรไว้ให้พวกเราที่ต้องไปสู้กับศัตรูแบบนั้นหรือเปล่าล่ะทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าคงเป็นอันดับแล้วก็รับความสำเร็จให้ละมั้งซึ่งมันเนี่ยก็จะไม่ยอมนะครับทางพระเอกเนี่ยก็เลยถามไปว่านายนะสู้ไปชันได้ไหมล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างหัวเราะนั่นเองทางน้องทีน่าเนี่ยก็ได้ฉุนจัดเลยนะบังอาจมาหัวเราะพี่ชายของฉันทางพระเอกเนี่ยก็เลยตบไหล่ทางน้องทีน่าไปและดูเหมือนว่าถ้าคาคิริคนพี่เนี่ยจะสังเกตได้นะครับไม่เจอกันแป๊บเดียวเปลี่ยนไปหน้าดูเลยนะลืมบอกไปยังฉันไปฟังคำพูดของคนที่อ่อนแอกว่าตัวเองหรอกแน่นอนล่ะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้จะมาดวลกันนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการดวลอย่างมันเลยนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าทาคากิริเนี่ยทางคนพี่นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ใช้เลยวาเรเนียมด้วยนะซึ่งมันก็อยู่หมัดเลยแน่นอนล่ะครับทางพระเอกในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเพราะเขาสามารถโค่นไอ้เจ้าทาคากิริคนพี่ได้เลยน้องทีน่าเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้กับทาคากิริคนน้องด้วยนะจนเขาเนี่ยสามารถเอาชนะได้เหมือนกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจกับทางทีน่าแล้วก็ทางพระเอกเป็นอย่างมากเลย
พวกเขาถึงกับชมเลยว่าทั้งน้องทีน่าแล้วก็ทั้งพระเอกนั้นแข็งแกร่งจริงๆซึ่งทั้งน้องทีน่าเนี่ยก็เลยเฉลยไปว่าน้องน่ะอยู่อันดับที่98เลยนะแม่เก่งได้ยังไงล่ะซึ่งทั้งน้องทีน่าเนี่ยก็ได้ขอกำลังเสริมจากจักรตังยูริคนน้องอ่ะนะเป็นพวกเขาในใจอ่อนนั่นเองและทั้งพระเอกเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางแก๊งตระกูลคางาคิริเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่9ในตอนนี้นะครับทั้งพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้พาน้องทีน่ามาเจอกับทางคุณหมอหรือว่าทางศาสตราจารย์ของเขานั่นเองนะครับซึ่งพอน้องทีน่าเข้ามาในน้องทีน่าก็ได้ตกใจเลยนะเพราะว่าในห้องของศาสตราจารย์เนี่ยมีแต่อะไรแปลกๆเต็มหมดเลยจนน้องเนี่ยเข้าไปเล่นซนนะครับจนอาจารย์เนี่ยหรือว่าทางคุณหมอนั้นเนี่ยก็ได้มาแกล้งทางน้องทีน่าจนน้องทีน่านั้นตกใจเป็นอย่างมากเลยนะและทั้ง3คนเนี่ยก็ได้มานั่งพูดคุยกันนะครับซึ่งเหมือนว่าทางน้องทีน่าเนี่ยก็ได้ยินชื่อเสียงเรื่องลือมาจากทางอาจารย์ของเธอเหมือนกันซึ่งก็คือทางอาจารย์แล้วนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะจนทางศาสตราจารย์ได้พูดกับทางพระเอกของเราไปว่าวันก่อนเนี่ยทางโชมาคุงถามมาเธอด้วยนะพอบอกว่าตอนนี้ไม่อยู่ก็ไม่พูดไม่จาแล้วออกไปเลยเขาไม่เปลี่ยนไปเลยนี่นะซึ่งทางเลนทาโร่เนี่ยก็ได้บอกกับน้องทีน่าไปว่าทางโชมาเป็นศิษย์พี่ของฉันที่สำนักศิลปะการต่อสู้เทนโดแข็งแกร่งขนาดที่ฉันวิ่งไม่ติดฝุ่นเลยล่ะแต่จู่ๆวันหนึ่งเขาก็ออกจากสำนักไปซึ่งน้องทีน่าเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณคงเคารพเขามากสินะแน่นอนละครับเลนทาโร่ของเราเนี่ยตรงเขานั้นเคารพเขามากเลยพอเขาไม่อยู่นานฉันนะก็เศร้าสุดไปเลยนะอยากถามด้วยว่าทำไมจู่ๆออกไปบอกกันสักคำน้องทีน่าเนี่ยก็เลยพูดกับทางศาสตราจารย์ไปว่าด็อกเตอร์ฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาอีกไม่นานจะต้องมีคนไล่ตามฉันแล้วล่ะซึ่งทางด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าหรือว่าจะเป็นแลนงั้นหรอซึ่งน้องทีน่านะครับน้องเนี่ยก็ได้กลัวทุกคนลำบากนั่นเองน้องเนี่ยก็ได้ถามว่าควรออกจากบริษัทคุ้มภัยเอกชนเทนโดหรือเปล่าซึ่งทางอาจารย์เนี่ยแล้วก็ทางพระเอกของเรานั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดพร้อมกันไปเลยว่าบ้าจริงๆทางพระเอกเนี่ยก็ได้ตอบว่าทั้งคุณคิสระทั้งเอ็นจูนแล้วก็ฉันไม่ได้อ่อนแอขนาดที่เธอต้องมาเป็นห่วงหรอกนะนี่ทีน่าเธอก็ไม่ได้เกลียดพวกฉันใช่ไหมล่ะงั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยนี่ไม่ต้องห่วงหรอกฉันน่าจะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้แน่นอนและในตอนนี้นะครับทางน้องทีน่าเนี่ยก็ได้อุ่นใจนะและน้องเนี่ยก็ได้หลับไปทางศาสตราจารย์นะครับก็ได้นำไฟล์บางอย่างมาเปิดให้กับทางพระเอกของเราดูนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ตามลำดับปีตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันซึ่งมันก็แปลกมากเลยบันทึกตั้งแต่ช่วงสงครามแก๊สเสียเริ่มจนจบมันน่าจะถูกเผาไปหมดแล้วแต่ว่ามีใครบางคนต้องการปิดบังเรื่องนี้เอาไว้และทันใดนั้นเองนั้นอากิสาระเนี่ยก็ได้โทรมาพอดีเลยนะครับและก็ได้บอกให้เลนทาโร่เนี่ยมาดูข่าวเร็วเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นแล้วล่ะดูเหมือนว่าเรื่องที่โมโนลิธกลายเป็นสีขาวจะถูกเปิดเผยแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่าจะปิดข่าวไม่ได้แล้วล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับข่าวเนี่ยเหมือนก็ได้ดังไปทั่วแล้วนะทางองค์หญิงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือว่าทางน้องเทนชินะครับน้องเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงด่วนด้วยนะขอให้นับวันนี้เป็นวันแรกคาดการว่าโมโนลิธหมายเลข32จะทลายลงในอีก4วันข้างหน้าซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ให้การแบบนี้นะครับซึ่งชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยก็ได้ต่างแตกตื่นกันเป็นอย่างมากเลยทางฝั่งของพระเอกของเราในตองเขานะครับก็ได้อยู่กับทางคาทากิริคนพี่นะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ดูข่าวกันอยู่พอดีเลยแต่เจ้าคาทากิริคนพี่เนี่ยมันก็ได้บอกขึ้นมาว่าได้ยินว่ามีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนคัดค้านการจับฉลากและคนเข้าไปในหลุมหลบภายใต้ดินฉันได้ยินมาว่าพวกคนมีกระตังน่ะฝากเงินหมอตัวเครื่องบินไปกันหมดแล้วพวกคนกลุ่มอื่นเกี่ยวกลาดขึ้นมาเมื่อไรก็ขึ้นอยู่กับเวลาแหละนะและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยเหมือนว่าจะมากางเต็นท์กันที่ไหนสักแห่งนึงนะซึ่งเต็นท์ของทั้งพวกเขาเนี่ยก็กระโหลงโป้งเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเต็นท์คนอื่นๆเนี่ยดูเหมือนว่าทางกองกำลังเนี่ยหรือว่ากองกำลังเสริมนั้นจะเป็นคนเตรียมให้นะแต่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นกองกำลังเสริมกองกำลังป้องกันตนเองนะก็เลยไม่ให้พวกเรายืมเต็นท์ซึ่งนี่ก็เป็นที่มานะครับพวกเขาเนี่ยทางพระเอกแล้วก็เอ็นจูนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินออกไปสำรวจกันนะซึ่งก็ได้ไปเจอกับคนกลุ่มนึงที่กำลังมองดูอะไรบางอย่างซึ่งพอพระเอกเข้าไปดูนั้นของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะนั่นมันผีโชมาไม่ใช่หรอซึ่งทางโชมานะครับก็ได้ทำการดวลกับใครบางคนอยู่นะแน่นอนว่าโชมานั้นน่ะตัวของเขานั้นและคู่หูเนี่ยก็ได้เก่งเป็นอย่างมากเลยทั้งสองคนนะครับสามารถจัดการพวกกีกี้เนี่ยภายในแป๊บเดียวพวกเขาก็สามารถปิดเกมได้แล้วนะซึ่งก็โคตรโหดเลยทั้งพระเอกของเราเนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะตัวเขาเนี่ยได้เดินเข้าไปหาทางพี่โชมาแล้วก็ได้ทำการแท็กมือกันซึ่งหมายว่าทางโชมานั้นจะติดตามเรื่องราวของทั้งพระเอกของเราตลอดมาเลยนะครับตอนตกเย็นนะพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันทางโชมาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตั้งแต่ได้ยินเรื่องที่นายจัดการสกอร์เปียนได้ฉันก็คิดมาตลอดเลยนะว่าอยากต่อสู้ร่วมกับนายโดยพลังศิลปะการต่อสู้ของสำนักเทนโดคันที่8นี่แหละนายก็นับฉันเข้าไปในทีมด้วยสิทั้งพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะอุ่นขึ้นมาเลยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามคำถามที่ค้างคาใจอยู่ไปทำไมพี่โชมาถึงไปเป็นนักคุ้มภัยล่ะทำไมจู่ๆถึงได้ออกจากสำนักไปโชมาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเขาน่ะไม่คู่ควรมันก็แค่นั้นแหละทั้งพระเอกเนี่ยก็ได้ถามไปคำถามนึงนะครับคู่หูที่โดนฆ่าตายตรงรางรถไฟเป็นฝีมือของพี่โชมาหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวของเขา
เนี่ยได้ไปดูศพบางศพอ่ะนะกับทางน้องเทนจูนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้อยู่ตรงรางรถไฟพอดีเลยซึ่งบาดแผลเนี่ยมันก็ได้เฉียบคมเป็นอย่างมากเลยอ่ะนะจนทางพระเอกเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่านี่นะอาจจะเป็นฝีมือของทางพี่โชมาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าทางโชมาเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับจนในตอนหนึ่งเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มานั่งประชุมกันอีกครั้งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีครบ6คนแล้วนะแต่พวกเขาคิดว่าก็กำลังของพวกเขาเนี่ยจะสมบูรณ์สักทีโชมาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวก่อนนะซาโตมิน่าอยากจะไปเป็นทีม6คนแบบนี้เลยเหรอทางพระเอกเนี่ยตรงเขาก็ได้บอกไปว่าฉันรวมพวกเราแล้วควรจะมีสัก5คู่คิดว่าอยากจะมีสัก10คนพอคิดถึงจำนวนที่ฉันน่าจะรวบรวมได้กับโครงสร้างของทีมในเวลาที่ต้องปิดจุดบอสฉันคิดว่ามันควรจะมีประมาณนี้แหละนะซึ่งก็เลยอีก2คู่นั่นเองนะครับแต่ทั้งนั้นเองนั้นทางน้องคิซาระเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าและอีก1คู่ต่างหากล่ะดูเหมือนว่าน้องเนี่ยอยากจะเข้าร่วมด้วยนั่นเองฉันคิซาระจากสำนักเทนโดมือสไนเปอร์ที่ได้รับการดัดแปลงจาก Neck Initiator ที่หน้าสปราวพวกเรา2คนขอเข้าร่วมก็กำลังเสริมซาโตมิเรนทาโร่ด้วยพองั้นน่ะฉันถึงได้มาที่นี่เรนทาโร่เนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนหน้าทีหน้าน่ะถูกตัดออกจากแรงไปแล้วนะคิซาระเนี่ยก็เลยบอกไปทำเป็นเรื่องนั้นฉันไปขอจากท่านทิดาศักดิ์สิทธิ์โดยตรงแล้วตอนนี้โทษของเธอก็ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวพันถึงเรื่องการล่มสลายของโตเกียวแอเรียแหละนะทางเรนทาโร่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดึงทางคิซาระเนี่ยไปคุยกัน2ต่อ2อ่ะนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นห่วงทางคิซาระเป็นอย่างมากเลยอ่ะนะว่าสุขภาพของน้องเนี่ยไม่ค่อยดียังจะมาเข้าร่วมการต่อสู้แบบนี้อีกคิซาระเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเธอต้องให้ฉันเข้าร่วมกองกำลังเสริมด้วยนะนี่เป็นคำสั่งในฐานะประธานบริษัทซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้จะปฏิเสธไปแต่ทางน้องทีน่าเนี่ยก็ได้มาทำอ้อนนะตัวของเขาเนี่ยถึงกับยอมเลยนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะถูกเรียกมาประชุมที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยไอ้เจ้าพวกนักคุมภัยทั้งหลายแหล่นะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ดูว่าพวกเขาเนี่ยกำลังวางแผนที่จะบุกทางแอเรีย32อยู่นั่นเองนะครับทางเรนทาโร่หรือว่าทางไปของเรานั้นเมื่อเห็นพวกเขาวางแผนกันเนี่ยตัวของเขาก็ได้มีคำถามขึ้นมานะครับฉันอยู่อันดับที่300ชื่อซาโตมิเรนทาโร่กองกำลังเสริมของนักคุ้มภัยกับกองกำลังป้องกันตัวเองอยู่ห่างกันเกินกว่าที่จะเรียกว่าเราเป็นกองหลังนี่มันหมายความว่ายังไงกันพี่โรเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพวกเราแค่ได้รับคำสั่งให้แต่งตั้งกองกำลังอยู่ข้างหลังและรอคำสั่งแรกเท่านั้นเรนทาโร่เนี่ยก็เลยเสนอไปว่าทางงั้นลองถอยไปสักหน่อยไหมล่ะแถวอนุสาวรีย์คบไฟแห่งการหวนคืนมีที่ดีๆซ่อนตัวเพื่อทำสงครามแบบกองโจรได้อยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการเถียงกันสักพักเลยนะครับจนไม่มีใครยอมใครเลยนะทางคีซาร่าเนี่ยก็ได้ตอบว่าท้าเพคของเราเลยโชคดีจริงๆนะที่นายเนี่ยเถียงไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นซาโตมิคุงเธอจะขาดใจตายงั้นหรอทางไม่ได้กวนตีนคนมีอำนาจนะทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฉันแค่ถามให้หายข้องใจเฉยๆอีกอย่างนี่เธอตั้งใจจะเข้าไปต่อสู้กับพวกฉันจริงๆงั้นหรอเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเองเวลาได้ซาโตมิคุงต้องเผชิญกับอันตรายก็ทำได้แต่สวดภาวนาอย่างเดียวแบบนั้นไม่เอาหรอกขอร้องลาซาโตมิคุงถ้าฉันกลายเป็นตัวถ่วงแล้วก็ถึงตอนนั้นจะทิ้งฉันไปกันเลยก็ได้นะทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเรื่องนั้นน่ะฉันไม่ทำหรอกฉันน่ะจะปกป้องคุณคิซาระเองเพราะงั้นไม่ต้องกังวลนะแต่ในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้รวบรวมความกล้าที่จะบอกชอบทางคิซาระนั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เขินหนักมากเลยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยกำลังจะบอกกันนะเพื่อนเพื่อนของพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางซะก่อนจนเรนทาโร่ของเราเดินเหี่ยวไปเลยนะครับในตอนนี้น่ะทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมพลังกันเพื่อจะทำการไปกอบกู้แอเรีย32ด้วยกันนะครับตอนที่10ในตอนนี้นะครับทางเพจของเราในตัวของเขานั้นก็ได้มาทำหน้าที่ของเขาเช่นเคยนั่นก็คือการสอนวิเศษให้กับพวกเด็กๆนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะทางเพจในตัวของเขานะครับก็ได้ให้พวกเด็กๆในเขียนคำตอบนะว่าอยากทำอะไรในอนาคตทางน้องทีน่าเนี่ยแล้วก็ทางน้องเอ็นจูนะครับทั้งสองคนเนี่ยได้เขียนมาเหมือนกันเลยนะว่าอยากแต่งงานกับทางเพจของเราซึ่งทางเพจเนี่ยถึงกับสายหัวกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะหมดเวลาแล้วนะพวกนักเรียนเนี่ยก็ยังเขียนไม่ได้สักคนเลยว่าอนาคตน่ะอยากจะทำอะไรนั่นเองทางเพจเนี่ยก็เลยบอกไปว่าวันนี้น่ะเราไปทัศนศึกษากันเลยดีกว่าซึ่งทางเพจเนี่ยก็ได้พานักเรียนนะครับมาทัศนศึกษาด้วยกันซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้พามาดูประวัติศาสตร์ต่างๆนานานะและตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดทำเทอีกมากมายเลยเฉพาะเด็กๆเนี่ยถึงกับหลงใหลในความเทของทางเพจของเรามากเลยนะครับจนน้องๆทุกคนเนี่ยตัดสินใจกันว่าอยากแต่งงานกับทางเพจของเราซึ่งทางเอ็นจูแล้วก็ทีน่าได้ถึงกับยอมเลยนะและในตอนนี้นะครับตอนมาในตอนดึกเนี่ยทางเพจแล้วก็ทางคิซาระเนี่ยทั้งสองคนนั้นก็ได้ออกไปเล่นด้วยกันนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกมาสำรวจนะพวกเสาหรือพวกสถานที่ต่างๆด้านหน้าดูเหมือนว่ามันจะทรุดโทรมไปเป็นอย่างมากเลยทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดต่างๆนานาเตรียมใจด้วยกันนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้มานอนด้วยกันคิซาระเนี่ยก็เลยบอกว่าซาโตมิถ้าพูดไปแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นคนเลวไหลนะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีความสุขมากจริงๆมีทั้งเอ็นจูที่น่าจังแล้วก็ซาโตมิคุงด้วยเราเป็นเหมือนครอบครัวเลยแค่นี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วแท้ๆพอรู้ตัวอีกทีความสุขนี้อาจจะหายไปตอนไหนก็ได้ฉันรู้สึกกลัวขึ้นมาจนจับใจเลยล่ะทั้งเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จู่โจมแล้วก็ได้เข้าไปจับมือเลยแล้วก็ได้พูดไปว่าฉันน่าจะปกป้องคุณคิซาระเองเอ็นจูแล้วก็ที
น่าด้วยฉันเองก็จะไม่หายไปไหนเหมือนกันและในตอนนี้นะครับวันเวลามันก็ได้ผ่านไปจนเหลือแค่2วันก่อนโมโนลิธจะพังลงมานะตัวของทั้งพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปสำรวจในเมืองดูเหมือนว่าในเมืองนั้นจะเละเทะเป็นอย่างมากเลยประชากรนั้นได้อพยพไปมากถึง 30% ของพื้นที่ของโตเกียวในแอเรียแล้วซึ่งก็อพยพไปที่หลบภัยนะครับด้วยการเลือกการจับฉลากนั่นเองทั้งพระเอกในตัวของเขาในขณะที่เดินอยู่นั้นก็ได้ไปเจอกับเด็กคนนึงนะครับก็เป็นเด็กปิดตาเหมือนเดิมมานะที่เขาเนี่ยเคยช่วยเอาไว้แต่ตอนนี้หนุ่มว่าเธอเนี่ยกำลังโดนการแกล้งอยู่ทั้งพระเอกในตัวของเขาก็ได้เข้ามาปกป้องนะครับซึ่งก็ทำให้รอดไปได้นั่นเองทางน้องในก็ได้ยิ้มขึ้นมาเลยแล้วก็ได้จับหน้าพระเอกของเราอะนะขอโทษนะคะฉันทำให้คุณนะคุมภัยต้องมีสีหน้าเศร้าซ้อยซะจนได้ทางพระเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าให้น้องน่ะกลับบ้านซะอย่ามาอยู่ที่นี่พอทางพระเอกของเรานะครับกลับมาถึงแคมป์เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีจดหมายบางอย่างอะนะส่งมาหาพวกเขาด้วยซึ่งพอเรนฮาโร่จะเป็นถามนะครับว่าจดหมายแนะนำมันเขียนว่าอะไรทางคิสตาราเนี่ยขยนมันทิ้งไปเลยอะนะและดูเหมือนว่าทางสีหน้าของน้องคิสตาราเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยซึ่งมันก็มีสาเหตุนั่นเองในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยแล้วก็ทางเอ็นจูนะทั้งสองคนเนี่ยก็จะได้ไปเยี่ยมพวกเด็กๆกันนะซึ่งพอไปถึงนะครับสถานที่รอบเนี่ยมันก็ถูกทำลายไปหมดเลยรวมถึงพวกตำรวจเนี่ยได้ล้อมสถานที่ไปหมดแล้วทางพระเอกของเรานะครับก็เลยเข้าไปพร้อมทำสีหน้าตกใจตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นมันคือระเบิดงั้นหรอทางพระเอกนะครับก็เลยเข้าไปดูศพอ่ะนะว่าเป็นศพของนักเรียนของเขาจริงหรือเปล่าซึ่งก็ใช่นะครับทางพระเอกในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เศร้าซ้อยเป็นอย่างมากเลยและตัวของเขาเนี่ยก็ได้มานั่งบนดาดฟ้านะแล้วก็ได้นั่งอ่านอนาคตที่พวกเด็กๆเขียนด้วยกันทางคิสระเนี่ยก็ได้โทรมาถามเช็คอาการนะครับว่าทางเรนทาโร่ของเราน่ะไหวหรือเปล่าในตอนนี้นะครับทางเรนทาโร่เนี่ยตัวของมันเนี่ยก็ได้สติแตกไปแล้วแต่ก็โชคดีมากเลยนะที่น้องคิสระน่ะดึงมันกลับมาได้ซึ่งก็คุยกันอยู่นานเลยนะจนกว่าเขาเนี่ยจะดึงสติกลับมาได้นั่นเองในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางแอเรีย32ก็ได้พังทลายลงมาอีกเช่นเคยจนเหลือเวลาแค่1วันแล้วนะครับทางเพจของเราตัวของเขาก็เลยรีบวิ่งไปหาทางน้องเอ็นจูแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าโมโนลิธหมายเลข32พังทลายลงมาแล้วไปกันเถอะซึ่งทั้งสองนะครับก็ได้เดินหน้าต่ออีกเช่นเคยตอนที่11ในตอนนี้ทางพวกของทางเพจเนี่ยตัวของพวกเขานะครับก็ได้กำลังเฝ้ามองสงครามที่เกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาอยู่นั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ลุ้นอยู่นะว่าพวกเขาเนี่ยจะชนะกันหรือเปล่าแน่นอนนะครับดูเหมือนว่าทั้งฝั่งทหารหรือว่าฝั่งกองกำลังป้องกันตนเองเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้แพ้ยับเยินไปเลยซึ่งในตอนนี้นะครับพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็ได้โผล่มาเต็มหมดเลยนะทั้งบนบกแล้วก็ทั้งบนฟ้าเลยจนพวกเขาเนี่ยตั้งตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับถ้าพวกเขาเนี่ยโดนล้อมแบบนี้พวกเขาน่ะอาจจะตายกันหมดนี่ก็ได้นะซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็รอฟังคำสั่งจากลีดเดอร์หรือว่าทั้งพระเอกของเราอยู่นั่นเองแน่นอนล่ะครับทั้งพระเอกของเราและตัวของเขาเนี่ยก็ได้สั่งการขึ้นมานะครับไปกันเถอะซึ่งทางแก๊งของทั้งพระเอกนั้นตรงพวกเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีนะครับพวกมอนสเตอร์ในอยู่ภายในป่ากันซึ่งพอจัดการตรงนี้เสร็จนั้นทั้งพระเอกของเราและตัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งมาดูตรงฝั่งด้านหน้านะครับซึ่งก็แน่นอนล่ะว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็พังยับเยินไปหมดเลยทั้งพระเอกของเราและตัวของเขานั้นก็ได้เดินเข้าไปหาทางหัวหน้ากองทัพนะครับแล้วก็ได้บอกให้มันน่ะรีบหนีไปเร็วแต่มันเนี่ยก็กำลังช็อกอยู่นะเพราะเพื่อนของมันน่ะเสียชีวิตคาหน้าคาตาของมันเลยแล้วมันก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าฮอกแห่งแสงน่ะทนายเห็นมันเมื่อกี้เราน่ะไม่มีทางเอาชนะมันได้แล้วล่ะแล้วมันนะครับก็โดนมอนสเตอร์น่ะโจมตีจนหายไปเลยซึ่งทั้งพระเอกในตัวของเขาก็ได้สงสัยว่าฮอกแห่งแสงนั้นคืออะไรและทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างเนี่ยพุ่งเข้ามาซึ่งอนุภาคการโจมตีของมันน่ะก็รุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะทำให้บริเวณโดยรอบเนี่ยเสียหายเป็นจำนวนมากทันใดนั้นเองนั้นทางอันเดบารันเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับแต่เจ้าอันเดบารันตัวนี้เนี่ยมันก็ได้เดินถอยห่างออกไปทำให้สถานการณ์ตรงนี้คลี่คลายลงได้อย่างมากเลยนะครับตัดมาอีกทีนะพวกเขานั้นก็ได้มานั่งเก็บศพกันนั่นเองซึ่งก็ตายไปหลายศพเลยนะน่าจะเกินครึ่งไปเลยแต่ศัตรูนั้นก็ลดลงไปเกือบครึ่งเหมือนกันและในตอนนี้นะครับทั้งเพย์เนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมทางฝ่ายรักษาพยาบาลนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้เจอทั้งน้องเอ็นจูอยู่ด้วยน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้ามากอดในทันทีเลยซึ่งทางเพย์ของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยกับทั้งศาสตราจารย์หรือว่าหมอของเขานั่นเองเขาเนี่ยอยากสอบถามเรื่องเอ็นจูนะว่าการของเอ็นจูในตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเสียเพื่อนดังโรงเรียนทั้งหมดไปก็แง่แล้วครับทั้งอาจารย์เนี่ยหรือว่าทั้งศาสตราจารย์ก็ได้บอกมาว่าไม่ต้องห่วงหรอกเอ็นจูน่ะแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเอาไว้เยอะมากเลยตอนนี้น่ะไม่น่าเป็นอะไรแล้วล่ะซึ่งทางเพย์เนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะว่ามันเป็นไปได้ยังไงตอนมาในตกดึกนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งประชุมกันนะซึ่งก็เป็นทางแกล้งของทางเพย์นั่นเองซึ่งขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันเรื่องต่างๆนานาอยู่นั้นทักคิสาระเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันได้ไปช่วยดูแลพวกคนเจ็บที่โดนหอกแห่งแสงตัดแขนขาเป็นหลายคนพวกเขาทุกคนมีอาการหูหนวกแล้วก็ตาพร่าอย่างไม่มีข้อยกเว้นเป็นอาการของคนที่ได้รับสารพิษปลอดซึ่งน้องทีน่านะครับน้องเนี่ยอยากรายงานเรื่องนี้เหมือนกันระหว่างต่อสู้นั้นเซนฟิลเนี่ยส่งข้อมูลกลับมาว่าห่างออกไปอีก5กิโลเมตรมีแกลเซียที่คาดว่ามันปล่อยสารปลอดออกมาได้ด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถเห็นภาพได้อะนะเพราะว่าทางเซนฟิลเนี่ยส่งข้อมูลภาพไม่ได้นั่นเองแต่ว่าตัวมันหนาใหญ่มากเลยทีเดียวคงจะเป็นสเตจสีแน่นอนทั้งนั้นเองนั้นก็ได้มีลูกน้องของทางกาโดนะครับมันเนี่ยได้มาเรียกทางพระเอกของเราเนี่ยไปพูดคุยด้วยนั่นเองทางพระเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทางบัญชาการใหญ่
เลยอะนะซึ่งเจ้ากาโดเนี่ยหรือพี่โลนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าขาของฉันน่ะมันเสียไปตอนที่เข้าไปรบรันกับเจ้านั้นยังไงล่ะเจ้านั้นที่ว่าน่ะมาถึงอันเดบารันแต่ว่าฉันไม่ได้ถูกชงชิงขาครั้งนี้ไปหรอกนะฉันเป็นคนยอมให้มันไปเองนี่เดฮิโกลูกชายของฉันหมดลมยังไงล่ะท้าเพ่เนี่ยก็เลยบอกว่ากาโดไม่คิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นระเบียบมากเกินไปงั้นหรอกองกำลังป้องกันที่เอาชนะได้ขาดลอยในศึกครั้งก่อนทำไมคราวนี้ถึงถูกพวกมันเล่นงานได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นตอนที่อันเดบารันเจ็บทำไมแกลสเทียรอบๆถึงมารวมตัวกันเป็นโล่ป้องกันคำตอบก็คือฟีโรโมนก็เพราะฟีโรโมนที่กระตุ้นให้พวกมันรวมตัวกันต้องเป็นอันเดบารันใช้ฟีโรโมนในการออกคำสั่งของมันอย่างสมบูรณ์แบบถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราควบอันเดบารันได้ฝูงแกลสเทียก็จะแตกพวกเราจะชนะซึ่งทางฟีโรโมนนะครับหรือว่าทางกาโดมันก็ได้บอกไปว่ามันเป็นข้อมูลที่ดีจริงๆเลยนะถ้างั้นฉันจะบอกข้อมูลที่เธอไม่รู้ให้ฟังสักอย่างกันแล้วกันไม่มีวิธีกำจัดอันเดวารันหรอกนะมันน่ะเป็นอมตะซึ่งทางเพเอกเนี่ยก็ไม่อยากเชื่อนะครับดาบวาเรเนียมของฉันได้ตัดผ่านหัวใจของมันไปแล้วก็จริงที่สมองกับหัวใจของมันน่าจะได้รับดาเมจไปบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ตายวินาทีถัดมามันก็เริ่มฟื้นฟูบาดแผลทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่านั่นไม่ใช่ภัยใบสุดท้ายของมันหรอกนะแก๊สเชื้อที่มีหอกแห่งแสงยืนยันได้แล้วว่ามันโหดร้ายพอๆกับอันเดวารันโค้ดเนมของมันคือพลายาดิสแค่ขาอันเดวารันได้ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะชนะนะราชินีจะลุกขึ้นสู้หากราชาถูกฆ่าถ้าอยากชนะเกมนี้ก็ต้องจัดการราชินีให้ได้ด้วยยืนบอกกันนั้นวันนี้พวกเราจำเป็นต้องตัดสินบางอย่างด้วยความลำบากใจซาโตมิลีเดอร์เธอและกองกำลังเสริมของเธอแยกตัวไปจากหน่วยของฮิเดฮิโกะระหว่างแผนลบและเคลื่อนไหวโดยพลการซึ่งทางเพเอกนะครับตัวของเขานี่ก็ได้เถียงไปอ่ะนะเดี๋ยวก่อนนะพวกเราทำไปเพื่อจัดการกำลังเสริมของศัตรูซึ่งพิโรจน์เนี่ยมันก็ได้บอกไปว่าฝ่าฝืนก็คือฝ่าฝืนสิ่งที่พวกเธอทำก็ไม่ต่างจากหนีทัพหรือแนวหน้าล็อกสิ่งที่พวกเธอทำก็ไม่ต่างจากหนีทัพจากแนวหน้าล็อกสร้างความหวั่นวิตกให้นักคุ้มกันคนอื่นๆอย่างร้ายแรงเธอต้องจ่ายค่าตอบแทนในการกระทำของตัวเองซาโตมิลีเดอร์ข้าขอออกคำสั่งยุบกองกำลังเสริมของเธอและตัดสินโทษจำคุกเธอซึ่งทางเพเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้โมโหจัดเลยนะแต่ในขณะที่เขากำลังโมโหอยู่นั้นทางน้องนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาเอาหมัดเนี่ยอัดไปที่หน้าท้องของทางเพเอกของเราจุกเลยพี่รถเนี่ยก็ได้บอกว่าซาโตมิลีเดอร์เธอพร้อมจะลองตายอีกสักรอบไหมล่ะฉันคิดว่าถ้ากำจัดเจ้าพายาดิสได้เราก็จะออกจากสถานการณ์ปิดตายแบบนี้ไปได้แค่นั้นแหละฉันก็เลยอยากจะให้เธอเข้าไปในรังของศัตรูคนเดียวแล้วก็ปราบพายาดิสให้สิ้นซากเธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอกนะแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่ลงโทษกองกำลังเสริมของเธอซึ่งไอ้บาร์นี่มันก็เจ้าเล่ห์มากเลยนะแน่นอนล่ะครับทางพระเอกของเราในตอนกลางคืนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ได้ออกเดินทางไปคนเดียวเลยแต่ทางที่ซาร่าเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ว่าจะไปไหนงั้นหรอทางพระเอกเนี่ยก็จะอ้างนะครับว่าจะไปห้องน้ำจะตามมางั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับเพราะทางพระเอกของเราน่ะถือกระเป๋าไว้ซะแบบนั้นเลยซึ่งน้องคิดซาร่าเนี่ยเหมือนว่าน้องจะจับไตได้นะครับบทลงโทษไม่ได้มีแค่ยกกองกำลังเสริมสินะแต่ถ้าไปคนเดียวก็เหมือนกับเดินไปหาความตายเองซึ่งทางพระเอกของเราตรงเขาก็ได้บอกว่าเรื่องนี้น่ะมันต้องมีคนรับผิดชอบยังไงล่ะซึ่งทางน้องคิดซาร่าเนี่ยก็ได้ห้ามอะไรเขาไม่ได้นะครับทางพระเอกในตัวของเขานั้นระหว่างที่เดินเข้าไปในป่าเนี่ยก็ได้เจอกับฝูงหมาป่านะครับมันกำลังพุ่งเข้ามาโจมตีเขาแต่ว่านะก็ได้มีใครบางคนช่วยเขาเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือทางฮิโรโกะนั่นเองแต่ฮิโรโกะนะครับมันยังไม่ตายนะฮิโรโกะเนี่ยก็เลยมานั่งคุยกับทางเพจของเราซึ่งทางเพจเนี่ยก็ยังไม่เชื่อใจนะครับว่าทางฮิโรโกะเนี่ยมาเพื่อจุดประสงค์อะไรซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดกันไปพูดกันมานะจนทางฮิโรโกะเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอน่ะต้องมาร่วมมือกับฉันแน่นอนตัดมาในตอนเช้านะครับทางฮิโรโกะเนี่ยมันก็ได้มาบอกกับทางเพจของเราไปว่ามีเรื่องนึงที่ลืมบอกเธอไปอย่างนึงเมื่อวานพวกเราบังเอิญเจอแกลเซียที่เรียกว่าพายาดิสด้วยนะเดินลอบทางต้นน้ำไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเองซึ่งทางเพลแล้วก็ทางฮิโรโกะนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เดินไปหาเจ้าพายาดิสด้วยกันเลยตอนที่12ในตอนนี้นะครับทางเพลเนี่ยแล้วก็ทางฮิโรโกะนั้นทั้ง3คนเนี่ยได้มาเจอกับทางเจ้าพายาดิสแล้วนะซึ่งตัวของมันเนี่ยก็ดูใหญ่มากเลยนะครับฮิโรโกะเนี่ยได้บอกว่าสภาพแขนขาหัวสั้นแบบนั้นอย่าว่าแต่หากินเลยเคลื่อนไหวตัวเองก็คงไม่ไหวเหมือนกันละมั้งเอาละถ้าจะฆ่ามันก็ต้องเป็นตอนนี้แหละนะทางเพลเนี่ยก็เลยบอกไปว่าตอนแรกจะตั้งใจจะใช้ระเบิดพลาสติกจัดการมันแต่ว่ากระเป๋าหายไปตอนตกแม่น้ำน่ะซึ่งก็เหลือแค่วิธีเดียวแล้วนั่นเองซึ่งทางฮิโรโกะเนี่ยก็เลยเสนอว่าตัวของเขาน่ะขอจัดการเองเลยได้ไหมล่ะทางเพจเนี่ยก็ได้บอกไปว่าความสามารถในการโจมตีของนายคนเดียวไม่ไหวหรอกพวกเราเนี่ยมาทำมันด้วยกันเถอะแต่ทางฮิโรโกะแล้วก็ทางเพจของเรานะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้รวมมือกันพุ่งเข้าไปโจมตีเจ้าพายาดิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งทั้ง2คนได้โจมตีประสานและชกเข้าไปที่เจ้าพายาดิสจนมันน่ะถึงกับร้องคำลาออกมาเลยซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพายาดิสเนี่ยมันก็ได้ล้มลงแล้วนะแต่ท่านนั้นลูกสมุนของมันเนี่ยก็ได้คึกคืนขึ้นมาทางแล้วก็ทางฮิโรโกะเนี่ยก็ได้หลบหนีนะแต่ทางเพเอกในตัวของเขาเนี่ยก็เกือบหนีไม่ได้แล้วนะครับเพราะแผลของเขาเนี่ยมันเปิดขึ้นมาซึ่งทางน้องโคฮีนาเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยทางเพเอกของเราด้วยนะแล้วก็พาทางเพเอกของเราได้วิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดเลยจนพวกเขาเนี่ยสามารถหลบได้และขณะนั้นเองนั้นพวกเขาเนี่ยขณะที่กำลังหลบซ่อนอยู่นั้นก็ได้เจอกับตัวบอสนะซึ่งมันก็คือเจ้าอันเดบารันนั่นเองฮิโรโกะเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าพออันเดบารันเคลื่อนไหวแล้วสินะทางเพเอกเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับเคลื่อนไหวงั้นหรอตัวของเขารีบวิ่งไปดูสถานการณ์ทางรอบนอกเลยนะแล้วก็ได้โทรหาทางเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์ตัวของเขาได้บอกว่าฉันน่ะได้จัด
ดการพายาดิสได้แล้วแค่นี้ก็ใช้มิสไซล์กับเครื่องบินขับไล่ได้แล้วและขณะนั้นเองนะครับก็กำลังเนี่ยก็ได้ต่างยิงระเบิดแล้วก็ได้เข้าโจมตีเจ้าอันเดบารันเนี่ยจนมันเนี่ยกรีดร้องเลยนะแน่นอนละครับพวกเขาเนี่ยโจมตีจนเจ้าอันเดบารันเนี่ยหัวขาดกันเลยทีเดียวแต่ว่าทางเพจของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับเจ้ากาโดเนี่ยมันได้บอกว่าทางเจ้าอันเดบารันน่ะมันเป็นอมตะยังไงล่ะซึ่งมันก็เป็นอมตะจริงๆด้วยนะครับมันเนี่ยได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและก็ได้หายไปในหมอกควันเลยทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาดูผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บนะซึ่งก็ได้เจอกับทั้งน้องเอ็นจูแล้วก็คิสระอีกเช่นเคยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยได้เข้ามาหาทางเพจของเรานะครับแล้วก็ได้ร้องไห้ด้วยกันเลยคิสระเนี่ยก็เลยบอกไปว่าหัวหน้ากองกาโดน่ะเสียชีวิตในสงครามแล้วตามข้อระเบียบนักคุมภัยข้อที่10ตำแหน่งหัวหน้ากองจะถูกโอนไปยังผู้ที่มีอันดับสูงสุดรองลงมาซาโตมิคุงขอร้องละเป็นผู้นำพวกเราด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งเพจของเราในตัวของเขาก็ได้ไปดูศพกาโดนะตัวของเขาได้พูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยไม่ได้เกลียดนายหรอกนะกาโดและในตอนนี้นะครับทั้งเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินมาด้านนอกนะซึ่งผู้คนเนี่ยก็ได้มุงดูอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งก็มุงดูเจ้าฮิโรโกะนั่นเองนะครับผู้คนเนี่ยได้ต่างเกลียดชังเจ้าฮิโรโกะเป็นอย่างมากเลยนะเพราะสิ่งที่มันทำไว้เนี่ยแสบมากเลยทั้งเพจเนี่ยก็เลยเข้าไปห้ามนั่นเองนะครับเพื่อมาให้ทุกคนแตกแยกกันเองฮิโรโกะเนี่ยก็เลยบอกกับทั้งเพจไปว่าไหวพริบในฐานะผู้นำของเธอแสดงมันให้ฉันชมหน่อยสิทางโชมาเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาหาทางพระเอกของเรานะซึ่งทั้งเพจของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าคู่หูเขาเนี่ยไปไหนทางเพจเนี่ยก็ได้ทำสีหน้าตกใจนะแล้วก็ได้รีบมาหาทางคู่หูของเขาเลยซึ่งเรื่องราวก่อนหน้านี้มีอยู่ว่ามิโดริเข้าไปช่วยอินิชิเอเตอร์ที่ไม่รู้จักก็เลยโดนแกลสเทียโดนพิษที่มีผลกระทบประสาทเข้าไปเลยขยับร่างกายไม่ได้กว่าทางโชมาจะไปช่วยได้ไวรัสแกลสเทียก็เข้าสู่ร่างกายเธอไปเรื่อยๆแล้วคุณหมอซูมิเรตรวจให้อัตราลุกลามของเชื้อของเธอนั้นมันไม่ไหวแล้วล่ะทางเจ้าฮิโรโกะเนี่ยมันก็ได้เสนอไปว่านะครับให้พระเอกน่ะฆ่าเด็กคนนั้นซะครั้งหนึ่งเธอเคยต่อสู้กับฉันเพื่อรักษาระเบียบของโรคและเธอก็ชนะนี่แหละคือโรคที่เธอปรารถนาเธอก็จงไปจัดการให้เรียบร้อยซะซึ่งทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะฆ่าเธอแล้วนะแต่ทางน้องนะครับก็ได้พูดคุยกับทางเพจของเราซึ่งก็ได้พูดคุยเรื่องต่างๆนานาอีกเช่นเคยนะจนน้องนะครับขอตัวไปเข้าห้องน้ำและน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันไปเข้าห้องน้ำนานหน่อยนะทางเพจเนี่ยก็เกิดเป็นห่วงขึ้นมานะครับแล้วก็รีบตามหาเองคนเดียวเลยและก็ได้พบว่าทางโชมาเนี่ยกำลังยืนดูทางคู่หูของเขานะครับแน่นอนละว่าทางคู่หูของเขาเนี่ยได้สังหารตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเหตุผลก็ง่ายๆเลยนะครับน้องนะไม่อยากเป็นตัวทวงให้กับทีมของทางเพจของเรานั่นเองซึ่งทางเพจในกระทงเขาเนี่ยก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากโชมาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าซาโตมิฉันน่ะไม่ได้ออกจากสำนักเทนโดเองหรอกนะถูกขับไล่ออกมาตั้งหากนายก็น่าจะเห็นแล้วนี่นั่นน่ะเป็นเทคนิคที่ฉันปรับเติมเข้าไปเองแต่การฆ่าทำลายศัตรูจากภายในมันไม่ใช่แก่นแท้ของวิชาสายเทนโดอาจารย์ก็เลยไม่ยอมรับฉันมาเป็นนักคุมภัยก็เพราะแบบนี้แหละฉันควรจะเป็นคนปลดปล่อยเธอแท้ๆโอ้โหอย่างฉันน่ะทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยนะโชมาเนี่ยก็ได้โมโหขึ้นมาในทันทีเลยมิโดริตายก็เพราะถูกแก๊สเชียร์ฆ่าถ้าเสียใจกับการตายของยินิจริงๆก็สาบานซะว่าจะฆ่าอเดียบรันให้ได้ลุกขึ้นมาเลนทาโร่ถ้านายไม่ทำจะมีคนที่กลายเป็นศพอีกมากมายต้องหยุดโตเกียวแอร์เดียไม่ให้จมลงไปในทะเลลึกมากกว่านี้ซาโตมิเลนทาโร่นายต้องทำให้ได้และในตอนนี้นะครับทางเพจของเราในตัวของเขานั้นก็ได้มาป่าประกาศให้กับทุกคนไปว่าฉันน่ะคือหัวหน้ากองคนใหม่ซาโตมิเลนทาโร่ซึ่งผู้คนต่างๆหนึ่งก็ไปต่างยอมรับทางเลนทาโร่ไปอย่างมากเลยนะครับซึ่งมันก็ได้มีชายคนนึงน่ะพยายามยุยงคนอื่นนะให้รีบหนีจากตรงนี้กันเถอะเพราะว่าแอร์เดียน่ะมันจะล่มเพราะไอ้บ้านี่แล้วทางเพจนะครับตัวของเขาไม่รอช้านะได้ข้อด่าจากทางคิซาร่ามาแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปทำการเสียบนะครับจะบาที่มันขัดขืนแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ได้โดนใครบางคนนะครับยิงสวนกลับมาแต่ว่าทางฮิโรโกะนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาป้องกันไว้ให้ตัวของทางเพจนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าฝังหน้าคนที่หนีหรือสร้างความเดือดร้อนและแตกแยกในกลุ่มฉันจะกำจัดทิ้งให้หมดเลยฉันน่ะไม่ใจดีเหมือนกาโดหรอกนะตัดมาอีกทีนะครับทางคิซาร่าเนี่ยก็ได้เข้ามาต่อว่าต่างๆนานานะแห่งทางพระเอกของเราซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาก็ไม่แคร์นะครับต่อให้คนทั้งโลกกลายเป็นศัตรูของเขาน่ะตัวของเขาก็ไม่สนหน้าที่ของเขาคือจัดการตบแก๊สเสียให้สิ้นซากท่านนั้นเองนะครับหญิงสาวคนนึงเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาซึ่งน้องเนี่ยชื่อมิบุอะนะน้องมิบุนะครับถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะเป็นคู่หูของเจ้ากาโดนั่นเองแต่ในตอนนี้น้องไม่มีใครแล้วนะทางโชมานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชวนทางน้องมิบุเนี่ยมาจับคู่กับเขานั่นเองซึ่งท่านน้องมิบุเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะครับน้องเนี่ยก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะและท่านนั้นเองนั้นทางเฮลิคอปเตอร์นึงมันก็ได้โผล่ออกมาเต็มหมดเลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างมาประชุมด้วยกันเลยในตอนนี้คิซาระเนี่ยก็ได้ถามไปนะซาโตมิคุงนี่มันหมายความว่ายังไงกันฮะตัวของเขานะครับก็ได้บอกไปว่าจ้างมาเป็นกุนซือวางแผนรบน่ะจะจัดการอเดียบารันมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนะซึ่งคิซาระเนี่ยก็เป็นคู่กันกับเธอคนนี้นั่นเองนะถึงจะอย่างนั้นก็เธอไม่เห็นต้องเป็นมิโอริกับชิบะจูโคเลยนี่มิโอริเนี่ยก็เลยพูดกับคิซาระไปว่าเธออาจจะยังไม่รู้นะตอนนี้สถานการณ์ในโตเกียวมันแย่มากนอกจากบริษัทของเราก็ไม่มีที่อื่นที่พอสนับสนุนพวกเธอได้หรอกจริงในตอนนี้นะครับทางมิโอริเนี่ยได้เอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนานานำมาให้กับทางเพจของเราซึ่งมันก็มีอาวุธชิ้นนึงนะครับที่มันสามารถเจาะกบาลทางอเดบารันไปได้แต่เราเนี่ยก็ต้องเจาะรูนะครับเจาะอเดบารันให้ได้ก่อนถึงจะยัดระเบิด EP ตัวเนี้ยลงไปในผิวหนังแล้วก็ทำการระเบิดจากภายในนั่นเองซึ่งเธอนะครับก็มีอุปกรณ์นะที่สามารถเจาะรูมันไ
่แต่มีแค่อันเดียวอนุภาพน่ะแรงและเชื่อถือกว่าปืนใหญ่รถถังเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดอาวุธชิ้นสุดท้ายของพวกเราซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างงงนะครับว่าอาวุธชิ้นนั้นมันอยู่ไหนซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้มองที่ทางเพจของเราใช่แล้วครับพวกเขาเนี่ยใช้ให้ทางเพจของเรานั้นทำการไปเจาะจากออนเดบาลานนั่นเองในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาเตรียมตัวกันด้านนอกแล้วนะเรนทาโร่เนี่ยก็ได้บอกลากับทางเอ็นจูด้วยและตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันหนูทุกคนอ่ะจะพร้อมร่วมต่อสู้กับทางเพจของเราแล้วนะตามมาอีกฝั่งนะครับทางไอเวนองคลักษ์เนี่ยคนก่อนหน้านี้นะมันก็ได้ทำอะไรบางอย่างกับแบตเตอรี่นะครับมันเนี่ยได้พาไปโยนทิ้งลงน้ำหมดเลยมันได้หัวเราะขึ้นมาเลยก็ได้บอกว่าแค่นี้ซาโตมิเรนทาโร่ก็จบเหแล้วล่ะตอนที่13ในตอนนี้นั้นทางเพจของเราเนี่ยและทุกคนนะครับก็ลักลอบแบตเตอรี่กันอยู่เลยนะแต่ว่ามันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะช้ามากๆเลยซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ข่าวคราวจากก็กำลังป้องกันตนเองเลยนะครับว่าแบตเตอรี่น่ะถึงไหนแล้วในตอนนี้นะครับทางฝูงกาเชียนมันก็ได้ออกจากป่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันกำลังมุ่งตรงมาทางที่พวกเขาอยู่กันในตอนนี้นะครับทางซาโตมิในตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยนะทางทาคากิริเนี่ยตัวของมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราน่ะอาจจะโดนศัตรูจู่โจมจนย่อยยับเลยหรือว่าพวกเราจะจู่โจมมันจนย่อยยับได้ก่อนอีกประมาณ5นาทีพวกมันน่ะจะมาถึงที่นี่แล้วทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คุ้นคิดนะแล้วก็ได้บอกว่าจะให้ทุกคนน่ะโจมตีแต่ทางน้องเอ็นจูนเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับวาเลนทาโร่ดูนั่นก่อนสิซึ่งอยู่ดีๆนะครับก็ได้มีโคมไฟมากมายเนี่ยลอยมาให้แสงสว่างกับพวกเขาซึ่งดูเหมือนว่าเนี่ยจะเป็นแผนของทางธิดาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับทางน้องเทนชีเนี่ยหรือว่าทางน้องธิดาศักดิ์สิทธิ์นั้นน้องก็ได้บอกว่าโคมทุกดวงที่ถูกปล่อยไปนั้นเป็นความหวังของประชาชนคือคำภาวนาและความมุ่งมั่นอย่างมีชีวิตอนาคตของโตเกียวแอเรียฝากอยู่ที่คุณแล้วไปเถอะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบไหนก็ห้ามยอมแพ้จงมุ่งมั่นด้วยความกล้าที่จะชนะทางเพจนะครับตัวของเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้บอกกับทางน้องเอ็นจูไปว่าบางทีมนุษย์เราอาจจะมีใบหน้าอยู่2แบบด้านสว่างและด้านมืดส่วนนี่น่ะก็เป็นใบหน้าด้านสว่างถ้าเธอเห็นคำภาวนากับความหวังที่อยู่ในแสงสว่างนั่นล่ะก็พวกเราน่ะต้องช่วยทุกคนให้ได้นะและในตอนนี้นะครับพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้เตรียมตัวเข้าโจมตีโดยแผนการโอเปอเรชั่นแผนดาบสุดท้ายตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้พุ่งโจมตีโดยการยิงระยะไกลนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้อาวุธทั้งหมดทำการโจมตีพวกเจ้าแก๊สเชียร์กันจนเละเลยแต่ก็แน่นอนล่ะครับทางเพจในตัวของเขาก็คือตัวความหวังนะเขาเนี่ยต้องรีบไปหาทางอเดบาลันให้เจอซึ่งระหว่างทางนะครับก็คอยมีเพื่อนๆของเขาเนี่ยคอยจัดการทางมอนสเตอร์ให้อยู่ทางเพจของรอยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอาแต่วิ่งไปอย่างเดียวเลยนะเพราะว่านั่นคือหน้าที่ของเขานั่นเองแต่ตอนนี้นะครับทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เจอกับทางอเดียบาลันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวของเลนทาโร่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปิดพลังขั้นสุดท้ายเลยนะแล้วก็ได้พุ่งฝ่าทุกอย่างไปทำการฝังระเบิดนะครับลงกลางหลังของมันเลยและทางเลนทาโร่แล้วก็เอ็นจูนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รีบออกไปเลยแต่ตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ติดตั้งระเบิด EP สำเร็จแล้วมันจะระเบิดในอีกหนึ่งนาทีให้ทุกคนนั้นถอยห่างจากรัศมีด้วยด่วนในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังรอระเบิดนะให้มันระเบิดออกมาแต่ว่าดูเหมือนว่าระเบิดเนี่ยมันจะด้านนั่นเองนะครับระเบิดเนี่ยถูกการเออร์เลอร์ขึ้นมาในทันทีเลยทุกคนในตอนนี้นั้นเนี่ยก็ได้หน้าเสียกันไปหมดแล้วนั่นเองทางเรนทาโร่หรือว่าทางเพจของเรานั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ถอนหายใจนะครับมันคงมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นสินะตัวของเขาเนี่ยได้กอดเอ็นจูแน่นแล้วก็ได้บอกว่าเราน่ะต้องจากกันแล้วนะที่ผ่านมาฉันคิดมาตลอดเลยว่าอยากจะเป็นคนที่เหมาะสมกับเธอตั้งแต่ที่ได้พบเธอ1ปีที่ผ่านมานี้ฉันมีความสุขมากนะดีจริงๆที่ได้เจอเธอซึ่งทางเรนทาโร่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะตัวของเขาเนี่ยได้ตุยท้องทางน้องเอ็นจูเนี่ยจนน้องสลบไปเลยแผนของเรนทาโร่ของเราในตอนนี้นะครับก็คือว่าถ้าโจมตีมันโดยตรงโจมตีไปตรงระเบิด EP มันน่าจะต้องระเบิดแน่แต่ว่าระยะห่างต้องเป็น0ในตอนนี้นะครับทัพเอกของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปนะแต่ก็สกัดกันไว้เนี่ยจนขาของเขานั้นหายไปหนึ่งข้างเลยซึ่งตัวของเรนทาโร่ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนั่นเองทางโชมานะครับตัวของเขาก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้แบกเรนทาโร่เนี่ยไปด้วยกับเขานะครับเรนทาโร่เนี่ยก็ได้บอกแผนไปนะว่าเราเนี่ยต้องทำลายมันจากภายในแต่ทางโชมาเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันมีพลังทำลายภายในของสสารได้จากภายนอกซึ่งทางโชมานะครับก็ได้วางเรนทาโร่ลงแล้วก็ได้บอกว่าเทคนิคฉันมันเป็นเทคนิคคนนอกคอกเทคนิคนี้ต้องผนึกมันเอาไว้ให้มันหายพร้อมกับอันเดวารันยังไงล่ะซาโตมิมีชีวิตต่อไปเพราะฉันนะโชมานะครับแล้วก็ได้พุ่งไปใช้หมัดของเขานั้นเข้าไปโจมตีทางเจ้าอเดบาลันน่ะจนระเบิดอีทีนะครับมันได้ระเบิดออกมาซึ่งการระเบิดครั้งนี้นะครับมันก็ใหญ่ร้องเป็นอย่างมากเลยนะแน่นอนนะครับทางเรนทาโร่ของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เศร้าใจเป็นอย่างมากเลยที่ว่าพี่โชมันน่ะต้องสละชีพเพื่อทุกคนนั่นเองนะตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางอเดบาลันนั้นจะถูกกำจัดได้ไปที่เรียบร้อยแล้วทางโตเกียวแอเรียเนี่ยก็ได้รอดพ้นจากวิกฤตเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับในตอนนี้นะพวกเขาได้ผ่านวิกฤตอันใหญ่หลวงมาด้วยกันได้แล้วนี่คือโอกาสที่ได้หล่อล้อมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งทางเทนชินะครับน้องแนนก็ได้บอกกับประชาชนไปว่าดิฉันเชื่อว่าเมื่อกฎหมายใหม่แก๊สเทียประสบความสำเร็จมันจะกลายเป็นบทเพลงปลอบโลมวิญญาณของเหล่าผู้วายชนในสงครามพวกเราทุกคนในตอนนี้วางภาระอันหนักหนาเอาไว้บนไหล่ของเราเด็กๆที่ความจริงแล้วมีอายุที่ไม่เข้าสู่วัยสาวณตอนนี้เราอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นได้นอกจากสิ่งนี้ก็เป็นได้ถ้าว่าอนาคตที่พวกเธอจะได้วางภา
าระบนบ่านั้นจะต้องมาถึงในสักวันพวกเราเนี่ยจะต้องสร้างวันนั้นขึ้นมาให้ได้อย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับท่านเลนทาโร่แล้วก็ทางเอ็นจูนั้นจะได้ไปเข้าร่วมพิธีประดับยศนั่นเองจัดที่ที่พำนักของธิดาศักดิ์สิทธิ์เป็นของขวัญให้กับพวกเราทันใดนั้นนะครับท่านน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้มีของให้กับเลนทาโร่นะครับมันจะเป็นหนังสือสัญญานั่นเองสัญญาที่1อ่ะนะห้ามวิ่งเข้าหาศัตรูคนเดียวข้อ2ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต้องทำด้วยกันข้อ3ห้ามทำให้เราหมดสติโดยไม่บอกก่อนข้อที่4นั้นซึ่งผู้ยมท่านขันคำนะครับทางรถไฟเนี่ยมันเนี่ยก็ได้หยุดชะงักกันนะเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้านหน้าของพวกเขานั่นเองท่านน้องเอ็นจูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ็บไหมนะเจ็บปวดหรือเปล่าไม่มีอะไรที่พวกเราจะทำให้เขาได้เลยงั้นหรอท่านเลนทาโดเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ได้เข้าไปกอดเอ็นจูแล้วก็ร้องไห้หนักมากเลยฉันกลัวตัวเองที่เริ่มชินชากับการตายของคนอื่นเอ็นจูจะอยู่ข้างๆฉันตลอดไปทีอย่าทิ้งฉันเอาไว้นะและในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กอดกันและสัญญาด้วยกันว่าทั้งสองคนนั้นจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเรื่องราวของแบ็กบูลเลตก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะแล้วขอฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจบตอนที่13